MJ. I am Spider-Man. No. นางหน้าแมวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับฟังชัดเจนเนาะตะกี้ต้องมีเสียงแผ่วๆอะไรหลุดไปแน่แล้วนะตามแบบเพลงแซมบ้าปาร์ตี้แซมบ้าปาร์ตี้สวัสดีครับหนังหน้าแมวมาแล้ววันนี้ใหม่มีปัญหาผมใช้ใหม่ร่วมกับพี่จ้อยพี่เบิร์ดคุมเครื่องหน่อยก็เป็นวันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์เปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกนะฮะก็ยังสงบดีอยู่ยังไม่มีอะไรที่แบบวุ่นวายใช่ไหมฮะไม่วุ่นวายเกือบไปเมื่อวานวุ่นวายอยู่45 นาทีหลังนี่เงียบกริ๊บเงียบกริ๊บยังต้องอะไรนะเซตเครื่องใช่ไหมเซตเครื่องเซตเครื่องรอให้สั้นเวลาปรับตัวได้นิดนึงกับอากูมีอากาศก่อนเดี๋ยวความเกรงไกลมาแน่ไต่ระดับไงไม่เคยบินสูงอย่างนี้เพิ่งยังไม่เคยชินใช้บรรยากาศใช่ฮะเพดานบินเพิ่งปรับอยู่ทำไมนั่งตะแคงกันขนาดนี้ไม่สายสายสายแบบเสียโอ้ต้องเกยมีอาการเกยแล้วแก้ได้ไหมนอนได้ยังครับนอนได้ยังแปลว่าไม่ได้ใช่ครับจำเข้านี่โอ้ยากอยู่ผู้เชี่ยวชาญเอ๊ยยังไงนะผู้เชี่ยวชาญก็นี่ไงพี่ยักษ์กับอย่างเงี้ยนั่งพูดอย่างงี้ได้ใช้ไม้เดียวกันพี่เสียงดังอยู่แล้วแต่ที่ฟังก็โอเคอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ฟังละโอเคเป็นไงครับฮัลโหล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 ไอ้นั่นแต่ผมไม่กลัวฮัลโหลไอ้นั่นไม่กลัวเออผมกลัวไอ้นี่เออพี่จอยนั่งใกล้หน่อยก็ได้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 ไอ้นี่ฮะเรียกไอ้นี่เลยเขาเรียกตัวเองอ๋อหรือว่าจ่องเรียกเรียกเตรียมเขาเตรียมได้เตรียมตัวเราอย่างงี้ฮะส่วนอาชนันก็กำลังนำอยู่นะฮะตอนนี้โอ้โหถ้าตอนเมื่อไหร่เมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้จ้องมานั่นแหละสุดยอดเข้าที่เข้าทางใครยิงฮะโอบาโอ้เล่นโดดเดี่ยวมากด้วยวันนี้เด็กเยอะเอาเนี้ยเด็กเยอะซื้อมาเนี่ยซื้อมาคุยให้นั่งอยู่ข้างสนามคุยเขายังไม่พอเออเขาก็ใส่ชื่อเป็นสำรองอยู่ซื้อมาให้คุยไม่พร้อมยังไม่พร้อมบรรยากาศเขาเป็นตัวได้สนุกไอ้สามคนนี้ตลกเว้ยซื้อมาเว้ยได้สนุกกันในตอนท้อมตอนเขาไม่พร้อมก็มีแบบอะไรนะมีโดนแบบไม่มั่นใจความปลอดภัยก็ลงไม่ได้เออนี่เขาไม่ได้เปิดอะไรไว้เลยนี่หว่าอย่างสองเพลงแรกคืออ๋อเพลงแรกนี่คุณโปรดพี่จ้อยตอนนี้กำลังแบบโอ้โหกรี๊ดกรี๊ดบูสวิงทีนทุกคืนใช่ตกดึกนี่โพสบูสวิงทีนตลอดอีกหน่อยไม่ขับรถเป็นทุกข์ละจนผมนึกว่าแกเป็นบูสวิงทีนไปแล้วตอนนี้อยู่บ้านใส่501ออกนอกบ้านใส่กางเกงขาสามส่วนชอบชอบเอาผ้าด้านหน้าแดงใส่กระเป๋าหลังด้วยนะต้องมีผ้าด้านหน้าสีแดงแรปลงมานิดนึงเพลงจากชุดใหม่ใช่ไหม Seven Star เอเวสเทนสตาร์เป็นชื่ออัลบั้มด้วย แล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลงเก่าแล้วฮะ It's Good to Be King ทอมเพตตี้เขียนให้เอลวิสเพสลีย์ละมุนละไมอัลบั้ม Wildflower ยักษ์มีไหมแผ่นชุดนี้ Wildflower แผ่นนี้แพงใช่ไหมปกน้ำตาลนั้นมีป่ะ มันทำน้อยเป็นแผ่นหายากไม่มีแล้วมันไม่ยอมทำใหม่ด้วยเนาะใช่ชุดแบบมันชุดที่ดีมากอ่ะชุดนี้ไวฟลาเวอร์ใช่ไหมเออคนนี้ทอมเฮตตี้ผมก็ชอบมันเป็นยุคแผ่นเสียงทำน้อยแล้วมันก็เลยตอนนั้นเราไม่รู้ยังเป็นชุดที่ชอบนะว่าจะซื้อเหมือนกันดีทุกเพลงเลยเข้าไปดูโอ้โหราคาตอนนี้ยิ่งขึ้นไปอีกมั้งใช่ผมดูนี่เป็นร้อยร้อยเหรียญแล้วร้อยเหรียญยังต่ำมาชุดนี้ไม่ยอมทำใหม่เพราะมากมีอะไรไหมฮะนายอ๋อวันที่17ย้ำก่อนแล้วกันเนาะเรื่องขายบัตรก็วันสุดท้ายของการขายบัตร CAT Expo 6นะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์ออนไลน์แล้วก็จุดจำหน่ายบัตรกดกันได้ตั้งแต่10โมงเช้านะฮะถึงก่อนเที่ยงคืนนะถ้าแบบออนไลน์ส่วนใครไปซื้อที่จุดจำหน่ายบัตรก็ตามเวลาห้างตามเวลาห้างเปิดปิดก็ 1,200 ใช้โค้ดที่ดีที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีโค้ดมา
พี่จ่องสุดหล่อก็งานนะครับสุดยอดพันห้าปั๊บลดเหลือ1,200ทันทีพันสองความหล่อมูลค่าเท่าไหร่นะฮะ300จอง300นะบัตรเหลือไม่เยอะแล้วด้วยนะครับแล้วก็ไลน์อัพวงดนตรีก็มีเพิ่มเติมไปอัปเดตได้ที่โซเชียลมีเดียต่างๆของแคทเรดิโอนะความคืบหน้าต่างๆของงานเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตกันทุกวันทุกช่วงดีเจแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียต่างๆแต่เดี๋ยวพอใกล้งวดเข้าไปก็จะมีเรื่องของแบบว่าใครมีอะไรมาขายผลงานใหม่อะไรเงี้ยพอศิลปินตอนนี้ก็ทำ EP ทำอัลบั้มเร่งให้เสร็จให้ทันงานเอ็กซ์โปเราจำนวนมากซึ่งเป็นงานที่ไม่ขายงานนี้ก็ไม่รู้จะขายงานไหนแล้วเนาะเพราะมันขายใครทำอะไรมาก็มักจะขายได้ขายดีเป็นงานขายดีสุดอ่ะเอ็กซ์โปจริงเสาร์หน้านะ27อย่าลืมครับผมโอ้17นี่คือเสาร์หน้าแล้วเสาร์ที่จะถึงโอ้ยเออว่ะครับ เร็วครับผมรู้เหลือไม่มากเหลือไม่มากแล้วเหลือไม่มากคือบอกตามตรงว่าถ้าเป็นที่เก่าถือว่าโซอัลแล้วพอดีว่าเราเปลี่ยนพื้นที่ใช่มันจุได้ได้คนเพิ่มอีกจำนวนนึงใช่ๆๆซึ่งก็ไม่ได้มากมายนักนะครับก็ลองรับคนที่อีกจำนวนหนึ่งครับแล้วซื้อกับเราเถิดชัวน่ามันชัวกว่าคือเรามันก็สนับสนุนเราด้วยแหละพูดจริงจริงใช่ใช่พูดถึงแบบว่านอกจากความปลอดภัยไว้เนื้อเชื่อใจอะไรก็ตามมันก็คือการสนับสนุนเรานะใช่ซื้อจากเราอันนี้สุดท้ายกันแล้วแต่ก็วันเสาร์หน้าจ้ะที่จะถึงนี้เรียนเชิญนะจ๊ะตามเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธามีอะไรไหมไม่มีไม่มีไม่ no 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 ก็คือ no 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 คาดว่าภาพยนตร์ก็ไม่เยอะภาพยนตร์ภาพยนตร์มามาโอ้มาเลย1ภาพยนตร์0 0ซีรีส์1ผม1โรง1หนังบ้านแล้วก็1ซีรีส์นี่ครบเรียนแบบโจ๊กครบเรียนแบบโจ๊กที่ทำอาทิตย์ก่อนมาครบอันนี้คือ1ซีรีส์บ้านโครงการดูเผื่อน้องผมนี่สกอร์เท่ากับสนามอีกสนามอีกสนามนึงใครฮะตอนนี้เลสเตอร์กับวอลฟ์0-0ฮะผมซีรีส์เชอร์โนบิลโอ้ยซ้ำผมก็ซ้ำกันนะจ๊อกเชอร์โนบิลฮะวันนั้นได้ยินนะจ๊อกคุยกับบอยไงกลับไปก็ดูเล่นๆไม่เล่นไม่ได้พี่ไม่ทำให้เราดูเล่นเสร็จมันเลยโอ้ทำจริงจังคือเชอร์โนบิล1ซีรีส์คือฮะมีของรางวัลด้วย มีแจกของเหรอก็มีเชอร์โนบิลเป็น1ซีรีส์1หนังโรงคือ Fast and Furious Hot and Core อ๋อมันมีหนังเรื่องนี้ดูนี่นะดูเนี่ยนึกว่าไม่มีหนังดูตลกตลกเป็นหนังตลกแล้วก็หนังบ้านเรื่องหนึ่งก็คือดอกไม้กับนายกระจอกอุ้ยยังเพิ่งพูดถึงเลยโอ้ยเจนนิเฟอร์เจนนี่จงชูหงโจนฟ้าผม1โรง Scary Story To Tell the Dark อันนี้รู้เลยว่าดูเพราะอะไรเวลามันได้ผมนึกว่าพี่จะไปดูครับเป็นชอไม่ตอนแรกกะจะไปดูนู่นชายเพย์แล้วผมก็รู้ว่าถ้าดูจริงก็ไม่หนุกเท่าฟังมาแล้วฟังมาแล้วเพราะเสียงอะนะแต่ความจริงถ้ากลัวเรื่องชายเพลย์เนี่ยผมแนะนำให้ดูรอบเช้านะคือไม่ต้องเช้ามากดูก่อนเที่ยงทำไมอ่ะมันก็ได้รู้สึกว่าใกล้พระหน่อยไงใกล้เวลาก็ชายเพลย์เนี่ยดู11โมงได้ยินเสียงระฆังชายเพลย์ชายเพลย์ก็เนนนะมีของแจกแล้วมีของแจกมีจนได้จากดีเจช่วงที่แล้วแจกทำไมอ่ะถามจริงพี่สองไงคือมันก็มาจากรายการก็ให้มันแจกไปแล้วมันเอาของที่มันมาให้เราแจกทำไมวะอยู่ไหมเนี่ย
น่ายังอยู่นะเนี่ย2มันรู้หนีแล้วไม่ใช่คือมันก็จัดรายการอยู่3ชั่วโมงใช่เหรอใช่แล้วก็ของมีอะไรมันติดกาวก็แจกเองดิวะนี่มาทิ้งพาละให้คนอื่นเขาว่าอะไรอ่ะติดกาวอยู่พี่จ้องแกะไม่ออกแกะอยู่ได้ฮะเป็นไม้กายสิทธิ์แต่ไม่รู้ว่าไม้อะไรอะไรบ้างบนกล่องอ่ะนะเขียนไว้ของเฮอร์ไมโอนี่อ๋อเฮอร์ไมโอนี่เคยแจกเคยแจกไปแล้วใช่ไหมเคยแจกของเฮอร์ไมโอนี่ไปแล้วใช่ไหมอ๋อไอ้เนี่ยองุ่นนะเคยแจกไปแล้วไอ้ต๋องโอ้ยซ้ำด้วยอ่ะเฮ้ยไม่เข้าเรื่องแล้วครับครั้งที่ยาตอนแจกบอกด้วยว่าของจริงด้วยอ่ะนี่เขาจริงพี่มี2อันสองอันจริงฮะไม่ได้มีอันเดียวไม่ได้มีอันเดียวอ๋อเหรอเหมือนตัวจริงฟุตบอลก็มี11คนมันไม่ได้มีคนเดียวงั้นเราคำถามเก่าไหมแต่คำถามมันไม่ต้องมีอันเดียวเออนี่ก็ติดกาวซะแบบว่าจะไม่ให้ใช้หรือไงเนี่ยบอกทำเองได้ไหมมึงแบบมึงมันใกล้ทำเองมาจัดการให้ว่ากันไปเป็นไม้กายสิทธิ์จากภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะของคุณสองเดี๋ยวคำถามชั่วโมงหน้าอะไรจองพวกของเหรออืมมีอุปกรณ์แบบนี้ติดตัวด้วยเหรอฮะโอ้โหก็เผื่อไม่ไกเวอร์เงี้ยหรอที่ไม่เผื่อว่ามีอะไรเสียหายต้องซ่อมอะไรบ้างเลยอ่ะมันวันเดินไปเจออะไรต้องซ่อมอย่างเงี้ยไม่มีเลยครับซ่อมได้ออกไหมอันนี้พี่จ้อยได้ละเรื่องใหม่วันนี้นี่ใช่เลยดูใช่กว่าอันที่แล้วนะผมว่าเนี่ยอาจจะขังกว่านะอย่าได้พี่อย่าไปพี่อย่าบวกใส่พี่อย่าทิ้งบอกอย่าบวกอย่าบวกใส่อย่าเป็นเล่นของแบบนี้ป้ายคดๆนี่เหมือนเลยเหมือนอันที่แล้วเลยมีเถาวัลย์หุ่นพันงานดีอ่ะความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้เนี่ยคำถามที่คิดเนี่ยแล้วคิดว่าเป็นการคิดใหม่เนี่ยซ้ำเก่าโดยไม่ได้รู้ตัวโคตรตั้งใจเลยนะตั้งใจคิดใหม่เลยเออแต่ว่าก็เอาของพี่สองมาของมาฝากก็ขอบคุณเนาะแต่ไม่ควรขอบคุณเหมือนซ้ำขอบคุณนอกจากไม่ควรซ้ำคือมึงก็จะรายการคือ2อยู่3ชั่วโมงแล้วอ่ะเรายังต้องพูดถึง2อีก2ชั่วโมงต่อไปเลยเหรอคือ ชั่วโมงทำไมอ่ะหาแอร์ไทม์เออหาอิ่มออกแล้วหาแอร์ไทม์นี่มันคือการหาแอร์ไทม์แล้วพี่นี่มันแบบกลัวแบบจะไม่มีใครพูดถึงอะไรอย่างงี้ป่ะ2เป็นคนมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะน้องเออแฟนเพลงก็เยอะนะอืมเออเพิ่งแจกของอาทิตย์หน้าผมเอาของมาแจกได้มั้ยคุยเลยพี่น้องอ่ะแกคุยอ่ะเพราะว่าของมาแจกผู้ฟังได้ไหมได้ไม่ยังไม่ได้หรอกเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันเท่านี้จำลองโมเดลอ่ะเหรอเป็นยังไงมันมาที่มาที่ไปตอนแรกก็คันใหญ่ถูกป่ะคันปกติแต่ว่าใช้ไม้เท้าลิเศษไปก็เหลือเท่านี้เลยหดที่มาที่ไปก็คืออาทิตย์แรกผมไปดูหนังที่ฮาวเจอวีโรดเขายกไอ้รถคันนี้มาของพี่อุ้ยเขาบอกของผมผมจำไม่ได้ของผมว่าใช่โทรถามป้องแล้วป้องยืนยันของพี่จ้อยแต่เวลาพูดถึงไมค์อยู่ใกล้ไมค์ด้วยครับเออดีขึ้นเยอะเลยแล้วไงแต่พี่จำไม่ได้จำไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่สมัยนู่นน่ะโรงหนังเพิ่งเปิดอ่ะหลาย10ปีฮะแล้วผมก็ถามเอ๊ะเช็คกับจ๋องยังรถของจ๋องอะไรหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่เขารู้ได้ไงไม่ใช่ของผมเขาบอกว่าใช่ของจ๋องเปล่าไม่รู้ดิพี่ แต่เขารู้ได้ไงว่าไม่ใช่ของผมเพราะไอ้ป้องยืนยันไอ้ป้องยืนยันว่าเป็นรถของพี่บอกว่าตั้งแต่นู่นเลยสมัยปีแรกเลยโอ้ยแล้วผมก็มานึกโอ้ถ้ามันของผมก็คงมาจากว่าผมไปงานอะไรทั้งงานแล้วเขาให้มาแล้วก็ผมฝากไว้ที่นั่นแหละ
ถ้าจะเป็นของผมนะไม่มีทางเป็นของพี่อยู่แล้วเนาะพี่จำได้ที่ไหนว่าพี่เคยมีมอเตอร์ไซค์นั่นน่ะสิผมมีมอเตอร์ไซค์ของผมหรือเปล่าเออของจ๋องเปล่าแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าผมมีมอเตอร์ไซค์คือถ้าใช้หลักการเดียวกันจ๋องมีความเป็นไปได้สูงกว่ามากกว่าเนาะคือผมมอเตอร์ไซค์ผมมีก็เป็นเวสป้าพลาสติกที่แบบว่าของตุ๊กตาหมีผมอะแล้วพี่ด้อมไม่นิยมให้หมีพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยอันตรายผมรู้ใช่ขี่เวสป้าไม่น่าใช่อยู่แล้วมันไม่น่าใช่ของพี่หรอกทำไมมันไม่ใช่ของผมอะไม่รู้ของจองว่าก็ผมไม่รู้ไงเออเราก็ไม่รู้ คือตอนนี้ทิ้งสิ่งที่มีเท่ากันคืออะไรรู้ป่ะเราจำไม่ได้ว่าเราเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์นั่นน่ะสิตอนนี้คืออันนี้คือสิ่งที่เรามีเท่ากันอย่าชี้โอ้ยท้อท้อเก็บวางตัวเล็กหรอกเนี้ยวางเก็บโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้ชี้มาไอ้เด็ดไม่นึกถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์เอออารมณ์มันอย่างนี้เองนะพี่เดี๋ยวผีผักพี่ยาพี่เล่นมีเรื่องแล้วพี่กลัวเดี๋ยวมันเกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาส่งคาถาของแบบนี้พี่เออสนุกเข้าใจอารมณ์คอนดักเตอร์แล้วอ่ะเอาเป็นว่าไม่รู้เป็นของใครแต่ที่ได้เอามาแจกเออเอามาแจกมอเตอร์ไซค์เลยเหรอเออไม่รู้ของใครแจกช่วงไหนแจกช่วงสองนะพี่เนี่ยคือคำถามจะแจกช่วงไหนครับพี่ให้สองแจกดิเราต้องการให้สองแจกไหมถ้าเราต้องการแอร์ไทม์เนี่ยเราต้องทำแบบนั้นให้สองแจกเลยแต่สองมาเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ช่วงหมอสองก็ได้เนี่ยไม่รู้ที่หน้ามันมาหรือเปล่าแจกช่วงหมอสองก็เอามาไว้ที่นี่ก่อนแล้วก็วันที่สองมาจัดก็ให้สองแจกวันพฤหัสใช่ไหมหมอสองสามมิติผลบางเยอะไงก็แบบบอลแจกก็ประกาศว่ามอเตอร์ไซค์ไม่รู้ว่าของพี่จ่องหรือของพี่จ้อยได้2คนเลยแต่มาจากพี่จ้อยจ้อยแล้วก็แห่งช่วงหนังหน้าแมวบนอาทิตย์ซึ่งมีคมสารขอบคุณมากฝากด้วยเราได้คนมีคนรู้จักมีคนพูดถึงเออก็ดีนะเอางั้นแล้วกันเราได้มีอาทามันยังไม่มีใครรู้จักเราเลยพี่ใช่ผมเช็คดูในออฟฟิศแล้วไม่มีใครฟังรายการเราทั้งออฟฟิศเลยผมเช็คดูแล้วเฮ้ยนี่มันรายการดังที่สุดในคลื่นนี่ไม่รู้กันเลยใช่ไหมเนี่ย oh. ทุกคนก็ยิ้มให้เวลาได้พูดคำนี้ไปทุกคนก็จะยิ้มแบบว่าคืออะไรที่หรือเปล่าว่ารีบนอนเมื่อพรุ่งนี้ทำวันจันทร์ก็ต้องมาทำงานเช้าวันนี้เปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าคือไม่มีใครฟังเลยเช็คแล้วทั้งออฟฟิศออฟฟิศนี้ก็ดูเป็นนักดูหนังนะชอบดูหนังกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ฟังไม่ฟังคือลองแบบว่าลองแบบด่าแบบบุปการีใครออกอากาศอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้เรื่องนะเออเพราะมันไม่เคยฟังย้อนหลังอะฟังไหมไม่มีไม่เคยสดยังไม่ฟังสดยังไม่ฟังเออเฮ้ยจ่องอีกแล้วดูดิโอ้ยลืมตัวพี่จ่อยเอาอีกแล้วจ่องโอ้ยลืมตัวโอ้ยพี่โอ้ยที่นะดูดิหางมือหน่อยเมื่อกี้ทำเหมือนจะท่องด้วยเมื่อกี้มีท่องด้วยเหมือนจะล่ายด้วยไม่ท่องโอ้โหจ้อยอันตรายมันเหมือนเรื่องอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคือแบบดึงเอาจากมือแล้วอยู่ไปอยู่บนมืออีกทีเนี่ยมันดึงดูดเนี่ยพลังเรื่องอะไรคือการละกันเนี่ยพี่จบที่ไหนเนี่ยจบที่ไหนตรงข้ามใกล้ไม้หน่อยใกล้ไม้หน่อยตรงข้ามกับโจ๊กอ่ะข้ามกับลงไม่ได้โจ๊กผมว่าย้ายที่กันเถอะสลับที่พี่จ้อยกับพี่ยักษ์จ้อยจะได้หันทางนี้เออจ้อยได้หันทางเดียวเออแล้วทำไมพี่ยักษ์ทำอะไรถึงพี่จ้อยถึงไม่เคยหันหน้าไปมองต้องหันหน้ามองโจ๊กคนเดียวตลอดเวลาไม่รู้ไงก็อาจจะพี่โจ๊กน่าพี่สมัยกว่าได้ไหมได้องศาบ้างคนเลยที่ไม่เขาอยู่ตรงเขาเมื่อเขาอยู่ตรงกลางแล้วเขาหันซ้ายหรือหันขวาก็ได้นะเขาหันขวาอย่างเดียวอะขยับไม้ทำไมให้มันใกล้หน่อยไงจังนี้เวลาเล่าต้องหันทางนี้ดิพี่พูดตรงๆได้เอาเหรอเอออย่างเงี้ยเหรอคือเสียงพี่มันตรงพี่พูดตรงอยู่แล้วจ้ะไม่ต้องแบบผมไม่ได้บอกว่าพี่อ้อมค้อมอะไรแต่ว่าชวนคุยไปเรื่อยเสียงมันตรงหรือว่าเฮ้ยเนี่ยมันเหมือนดับไปอันนึงแล้วเนี่ยเหมือนต่างเรื่องอะไรวะเอาไปพี่นี่เหรอมันหนังเรื่องอะไรอ่ะทำไมตะกี้พี่มีฟอสเหรอมันลอยเข้ามาในมือเลยโอ้ยอันตรายจริงน่ากลัวขึ้นทุกวันแล้วเนี่ย เริ่มมีเวทมนต์ด้วย
อ๋อแต่นั่งนู่นอดดูบอลเนาะไม่ไรไม่ไรเห็นไม่เป็นไรส่วนพี่ไม่ต้องเอียงเสียงได้เลยพูดอย่างนี้ได้เลยโอเคพร้อม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 ถ้าพร้อมก็ไปอะไรครับภาพยนตร์ครับ An Autumn Tales ดอกไม้กับนายกระจอกดูเล่นๆเหมือนกันกะว่าจะดูเล่นๆไม่เล่นอีกแล้วหนังเมื่อโห1987ใช่พี่จ้อยจำแม่น32ปี2สัปดาห์ก่อนนี่ก็นั่งไล่ดูคลิปไอ้หนังเรื่องนี้อยู่ทำไมนึกไงพี่ไม่ดูอยู่ดีคิดถึงแล้วก็แบบใจตรงกันนะเนี่ยมีอะไรดวนไหมพี่ดวนไหนวันจันทร์วันอังคารผมเพิ่งหัดสูบหุ้ยเดี๋ยวต่อกันเลยดูดิโอ้ยตายละหลายอาการแล้วเนี่ย หาหมอไหม หาหมอ ไม่ต่อเพราะว่าเอาไปคืนวันนึงร้านยังไม่ปล่อยร้านปล่อยวันต่อมาเออเป็นพระราชสุขไม่ใช่ไปดูคลิปช่วงๆเป็นแบบแต่ละโมเมนต์ในหนังเนี่ยหรอมันมีทั้งเป็น MV เพลงมี MV ด้วยเออมี MV เพลงแล้วก็มีเป็นแบบว่า MV สกอร์แล้วก็ไอ้ซีนตอนจบซีนตอนวิ่งสุดยอดว่าหนังปี1987 32ปีแป๊บเดียวการเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วครับชอบมากพี่อยากเล่าเลยมันคืออะไรพูดมามันคือหนังมันคือหนังฮ่องกงซึ่งเคยมาฉายบ้านเราเมื่อตอนนู้นแล้วก็ใช้ชื่อดอกไม้ย่านในกระจกก็เป็นหนังที่รุ่นพวกเราเนี่ยดูแล้วก็ชอบเพ้อดูแล้วเพ้อนะดูแล้วชื่อภาษาอังกฤษมันชื่อ An Autumn Tale An Autumn Tale ก็ดูแล้วหลงรักหนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งต้องจากฮ่องกงไปฉันจะไปจากฮ่องกงชื่ออะไรเจนนิเฟอร์เจนนี่เนี่ยแหละไม่ใช่จันจิลาอันนั้นเรื่องนึงอันนั้นอีหลังนั่นอีกประมาณ3อีกหลายปีต่อไปไม่นานมากพี่ไม่เกิน2ปี32ได้มั้ยได้แถวๆนั้นก็น้องเจนนี่เนี่ยเขาจะไปเรียนต่อที่อเมริกาจากฮ่องกงเพราะว่าตามแฟนไปแฟนนี่ล่วงหน้าไปเรียนก่อนเจนนี่ก็เลยเก็บข้าวเก็บของแม่นี่ก็ฝากหมูเป็ดอะไรเงี้ยขึ้นเครื่องบินมาด้วยกลัวจะไม่อร่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ฝากแต่อาหารก็ยังฝากเจนนี่ไว้กับญาติอีกคนหนึ่งซึ่งล่วงคือมาทำงานอยู่ที่นิวยอร์กนี่แหละใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยในตัว หนังอันนี้มันเรียกชื่อภาษาจีนฉินเท่าถุยอะไรก็ไม่รู้ครับพี่แปลว่าลูกพี่ถ้าตอนเราจำเด็กๆเราจำได้เขาเรียกว่าสัมปันสัมปันฉายาฉายาไม่มีวันลืมสัมปันจำได้ตอนที่เราดูเด็กๆเนี่ยเรียกคุณโจเอ็นฟ้าที่เป็นรุ่นเป็นญาติห่างๆเนี่ยว่าสัมปันแต่ในนี้มันเรียกเป็นชื่อจีนก็พอมาถึงสนามบินก็นั่งรอไม่ยอมมารับสักพักรถมาเลยรถมาจอดมาพร้อมแก๊งเลยมาพร้อมเดอะแก๊งรถก็แบบโอ้โหโซมมากบุรทั้งแต่แม่ฝากฝังไว้ในแม่ก็เล่าให้เจนนิเฟอร์ฟังนะบอกว่าพี่คนนี้เนี่ยเข้ามาทำงานอยู่ที่นี่เขาเป็นโอ้ยพึ่งพาได้มีบ้านอยู่มีรถก็คือมีทั้งบ้านมีทั้งรถดูแลเองได้แน่นอนฐานะมั่นคงมากันรถนี่ก็โอ้โหบูโรทั้งมากนะมารับตัวเจนนิเฟอร์ไปพอขึ้นรถปั๊บบอกเวลานั่งเนี่ยต้องเอามือจับประตูไว้ด้วยนะเดี๋ยวเปิดประตูเปิดระหว่างทางไปกลับบ้านก็ไปเที่ยวไปขับรถปาดกับเม็กซิกันอะไรเงี้ยทะเลาะบอกแว้งถ้าดูพฤติกรรมก็ดูเป็นคนแบบนักเลงอะไรเหมือนว่าดูแบบไม่รู้ว่าจะพึ่งพาได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ย พาไปถึงที่บ้านก็เป็นห้องพักนะให้ห้องของนางเอกอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนห้องของพี่เขาเนี่ยอยู่ข้างล่างถ้ามีอะไรเนี่ยก็ทืบเท้าเรียกอันนี้ก็ลงไปอยู่อะไรเงี้ยนะก็ตามเรื่องก็คือพอนางเอกมาก็ไปก็มีตามไปเจอแฟนเก่าทีนี้แฟนเก่าเนี่ยตามภาษาพอมาอยู่ห่างบ้านห่างเมืองใช่ไหมห่างไกลผู้คนมันก็ออกลายออกลายดูหน้าตาไม่น่าไว้ใจอยู่แล้วอะไอตัวแฟนของเจนนี่เนี่ยก็มีแฟนใหม่นี่ก็อกหักน้องจงชูหงจงเจนนี่เรานึกว่าเวลาผ่านไปกลับไปย้อนดูจะเฉยหมายความว่าตัวคุณจงชูหงที่ไหนได้รักแรกมันยังเป็นรักนั้นแหละมันยังสวยงามเหมือนเดิมสวยเลยผมหยิกผมหยิกนี่เป็นเรื่องที่ดังสุดของแกมะใช่ใช่ใช่ป่ะจ่องเขาเล่นชอบาร์เดอร์อะไรมาก่อนอแล้วก็เล่นหนังอีกแบบหนึ่งเลยเหรอแต
แต่ผมเคยดูแวบๆเหมือนกันแบบใจดีใจดีมีใจดีนิดๆเรื่องนี้น่าจะเป็นงานที่เขาเรียกอะไรนะยกระดับใส่เสื้อโค้ทไปไหนมาไหนก็ใส่เสื้อโค้ทผมหยิกมาเรียนการแสดงมานิวยอร์กนี่คือมาเรียนการแสดงนะเรียนการแสดงแล้วก็ชอบทำเครื่องปั้นดินทำตุ๊กตาทำอะไรเงี้ยปั้นตุ๊กตาทีนี้พอผ่านไปนี้ก็เริ่มแบบว่าหลังจากอกหักมานี่ก็เริ่มแบบคนไกลบ้านแล้วนะก็เริ่มแบบทำท่าเหมือนว่าเอ๊ะเราจะชอบกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ปัญหาก็คือนางเอกเนี่ยก็คิดว่าตัวพระเอกเนี่ยอายุ33ช่องว่าระหว่างวัยตัวนางเอกอายุ23ดูเขาตอนนั้นเราดูรู้สึกว่าโจรฟ้าสูงอายุมากมาวันนี้นี่โอ้โหมันเด็กกว่าเราเยอะก็คือว่าไอ้นี่มันแก่เขาพี่คนนี้เขาจะแก่กว่าเราแล้วดูแล้วเนี่ยเราน่าจะเป็นรักแรกของเขาหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจรักกันไปก็จะรอดกันไปได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเขาเรียกอะไรนะไม่มั่นใจในหัวใจตัวเองทั้งที่ก็รักไปแล้วอะที่เหลือก็คือมันก็คือให้ลุ้นนี่แหละว่าสองคนนี้เขาจะมาลงเอยกันยังไงแต่ไอ้ฝั่งผู้ชายเขารักเลยแต่เขาก็รู้สึกว่าตัวเขาต้อยต้อยคู่ควรไหมเราวันนายกระจอกอ่ะเพราะว่าตัวเราไม่มีอนาคตเป็นคนที่แบบทำงานก็เป็นบ่อยอยู่ในร้านอาหารใช่ไหมฮะแล้วก็ชอบเล่นการพนันชอบเล่นการพนันมากมีเข้าบ่อนเพื่อนในที่ลูกน้องนี่ก็คนเล่นการพนันด้วยกันชอบต่อยตีเดี๋ยวมีคนมีเรื่องก็จะพาสัมปันเนี่ยไปต่อยอะไรอย่างเงี้ยคือโหตัวเขาก็แบบไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่พึ่งให้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ว่าเรื่องนี้แหละว่าไอ้การตัดสินใจที่ว่าจะมาตอนจบมันจะความสัมพันธ์คู่นี้มันจะลงเอยกันยังไงแต่ไอ้การมาของนางเอกมันทำให้สัมพันธ์แบบมันในนี่ขึ้นเลยมันเริ่มคิดเรื่องความฝันในอนาคตเรื่องคิดเรื่องอนาคตแล้วก็เริ่ม จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนตัวเองในทางที่ดีทุนก็ตามคันลองหนังทำนองนี้พอมาแหละที่ตั้งใจก็ต้องเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างขึ้นมาผมเป็นหนังที่แบบจี๊ดอ่ะมันเต็มไปด้วยเหตุการณ์ซึ่งแบบจะว่ามันไม่ได้หักมุมอ่ะนะแต่วิธีการวิธีการที่มันวิธีการที่ทำให้แสดงว่าคน2คนเนี่ยเขาคิดเหมือนกันเนี่ยมันมีกลไกนึงที่ก็ของขวัญของฝากซึ่งผมรู้สึกว่าโอ้โหมันเจ๋งมากเลยดูถึงวันนี้ก็ยังแบบมันเล่นกับพ็อปเก่งรวมถึงไอ้ที่เขาทำขายไอ้ที่นางเอกทำอ่ะนะในตุ๊กตาปั้นแล้วมีฉากจบของหนังซึ่งผมว่ามันเป็นฉากจบของหนังรักที่ดีที่สุดเรื่องในโลกประทับใจไม่รู้ลืมไม่มีวันลืมตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ซึ่งจ่องบอกว่าอาจจะเป็นที่มาของลาลาแลนด้วยผมมั่นใจนี่เหมือนเลยเนาะไอ้ผมมั่นใจเลยผมมั่นใจเลยว่าลาลาแลนได้มาถ้ามันไม่เคยดูเนี่ยก็ถือว่ามันได้ไป แต่มั่นใจน้องโจรฟ้าเล่นหนังดีมากอ่ะน่ารักฉากที่พี่ย้อยบอกที่วิ่งกับบ้านนั้นคือโอ้โหมันวิ่งมันได้หลายอารมณ์มากอ่ะที่มันต้องวิ่งกลับไปหานางเอกมันโอ้โหมันแสดงแบบเขาแสดงได้สุดยอดมากรวมถึงที่ฉากจบนั้นด้วยและท่าดีใจวิ่งเงี้ยนี่เรายังจำได้นะเพราะพอมาดูวันนี้เรายังนึกโอ้โหนี่ไงที่เราเคยดูเมื่อสมัยก่อนน้ำตาก็ไหลถ่ายสวยเพลงเพราะใครทำใครกำกับเนี่ยมาเบลจางซึ่งเขามาทำไอ้ตอนหลังเขามาทำอะไรดีๆอีกเรื่องหนึ่งหลังจากนั้นนะแต่เป็นหนังอีกโทนหนึ่งเลยแต่ไอ้ที่เป็นเขาทำหนังน้อยคนนี้ทำประมาณแบบไม่ถึง10เรื่องมาเบลจางแต่เป็นพวกเขียนบทอะทำผู้กำกับคู่มั้งคู่กับสามีก็สุดยอดเหมือนเดิมสุดยอดก็อยากให้ได้ดูกันอันนี้มีอยู่ใน Netflix ดูได้เลย มีหนังโจรฟ้าหลายเรื่องเลยใน Netflix เก่าๆอันนี้มันเป็นหนังที่อยู่ในนี้ด้วยนะพูดได้ยุคทองของหนังฮ่องกงใช่ๆๆแล้วก็มันฉีกแนวนิดนึงตรงว่าตอนส่วนใหญ่ไอ้งานดีๆของฮ่องกงมันเป็นแอคชั่นดราม่าแก๊งสเตอร์อะไรอย่างงี้นะไอ้นี่มันเป็นโรแมนติกแล้วคือโจรฟ้าก็เป็นต้นแบบของคนที่แบบทำอะไรทุกอย่างเพื่อคนที่รักอ่ะในยุคนั้นนะผมรู้สึกดูเราเด็กๆเราไม่ค่อยได้เห็นบุคลิกแบบนี้นะคนที่แบบโอ้โหรักใครสักคนแล้วก็คิดถึงแต่เขาอะไรก็ทำเพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยหรอยุคนั้นน่าจะเยอะนะไอ้บุคลิกแบบนี้ยุคนั้นน่าจะเยอะนะ
จริงๆแล้วแล้วเหมือนโจนฟ้าเป็นคนที่แบบตาตรึงมากอันนี้มันโดนมันตาตรึงในใจมากว่าพี่โจเขาเป็นต้นแบบของเราอะไรเงี้ยโอ้มันมีซีนจำเยอะนะไอ้นั่งรถมาด้วยกันอะไรเงี้ยเนาะโอ้ยแสดงดีมากอ่ะผมรู้สึกโจนฟ้าแสดงดีมากชอบอ่ะชอบแต่จงชูหงไม่ต้องแสดงนะโหแค่มาปรากฏตัวก็โอเคพอแล้วมีซีนหนึ่งเธอแบบต้องไปเล่นรับธรรมดาเธอจะแต่งตัวใส่เสื้อโค้ทใส่อะไรเงี้ยแล้วมีซีนหนึ่งเธอต้องไปเป็นพนักงานเสิร์ฟอ่ะแล้วเธอก็ใส่ชุดแบบกี่เผาแล้วก็รั่วผมอ่ะโอ้โหโคตรแม่โคตรสวยเลยมันมีจังหวะน่ารักเต็มเลยจังหวะน่ารักอะเยอะเยอะให้ทำกับข้าวกินกันอะไรเงี้ยเก็บบ้านกวาดบ้านทาสีบ้านอะไรเงี้ยซึ่งการแสดงเนาะการแสดงมีส่วนให้มันให้มันแบบสมบูรณ์อ่ะเหล่านี้ชอบมากดูได้ใน Netflix แนะนำใครที่สำหรับเยาวชนรุ่นนี้เนี่ยเชิญชวนดูเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรมันบันเทิงมันมีเสน่ห์แล้วก็มันจี๊ดมันเชยไหมนิดๆนะมาถึงวันนี้มันมีอะไรบางอย่างที่เชยแต่ว่ามันก็ไอ้ตรงที่มันโดนนะตรงที่มันโดนก็ยังโดนเชยก็ธรรมดาเนาะหนัง33ปีเป็นเงื่อนไขคุณต้องรับได้และไอความคิดแบบผู้ชายคนนี้มันเชยไหมอุ้ยแบบสัมปันเนี่ยนะคนที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อเขาไม่มีวันเชยหรอกยอมคนแบบนี้ถูกไหมความคิดแบบนี้มันไม่เชยใช่ไหมมันควรจะมีความคิดแบบนี้ด้วยซ้ำถ้าใครที่คิดว่าเชยมันควรจะทำกันอย่างนี้ด้วยซ้ำแล้วเราดูในวัยที่เหมาะเนาะวัยนั้นใช่ไหมนี่พูดถึงสมัยโน้นใช่ตอนที่เราดูมันดูเป็นโลโมเดลอะนะไอดอลของเราถัดจากนั้นมาอีก 2-3 ปีก็เจอพี่ไอพี่ญี่ปุ่นอะไอพี่ร้อยหนึ่งอะตื้อรักในกระจอกมันกระจอกเหมือนกันอันนั้นโอ้โหนั่นมันโหดมากมันยิ่งกว่าสัมปันอีกนะเอามาสามลำเจ๋งมากนี่คือสิ่งที่กล่อมเกลาพวกเราอะเราโตมาแบบนี้จะได้ฟิล์มมันยังไม่มีบูรณะบูรณะเมื่อไหร่เอามาฉายแน่นอนแน่นวนผมว่าอาทิตย์หน้าจะมีข่าวบูรณะพอเราพูดในรายการเผื่อฮ่องกงรู้นะเพื่อนจ่องที่ฮ่องกงยังจะไปทำมันยังไม่รีสโตร์ก็ติดหนึ่งในหนังจีนยอดเยี่ยมตลอดกาลเรื่องนี้นะในช่วงที่ฮ่องกงนี่แบบช่วงนึงแบบเฟ้อทำหนังปีละ300กว่าเรื่องอะไรเงี้ยนี่ก็ยังไอ้เรื่องนี้มันโดดเด่นมายังติดมายาวนานแล้วมันก็เป็นหนังฮิตทั้งบ้านเราที่ฮ่องกงแล้วก็ไปฮิตทางฝรั่งก็ฮิตอ่ะเหรอเออไม่อยากรู้ฝรั่งก็ฮิตแต่ยอดนิยมใช่ครับยอดนิยมเงินจงชงสวยมากมากสวยจริงๆเชอรี่จงเชอรี่จงเชอรี่จงจินตนาการฮะเฮ้ยไม่ใช่จงคือดีกิจไม่ใช่โอ้อยากดูเลยฟังพี่โตอยากดูเต็มเรื่องเลยแล้วเขาเล่นหนังไม่เยอะคือจงชูหงนี่เล่นหนังไม่เยอะช่วงแรกเล่นหนังที่พี่จ้อยนิยมดูนะใช่สร้างชื่อจากเรื่องชื่อจำไม่ได้อะไรวะเดี๋ยวนะเล่นกับว่านจือเหลียงใช่ใช่ใช่ชื่อเรื่องอะไรวะเดี๋ยวนะอะไรฮ่องกงมีคำว่าฮ่องกงอ่ะเป็นแผ่นดินใหญ่เออนี่ใหญ่มาอยู่ฮ่องกงอ่ะแล้วเพื่อจะให้แบบรอดเนี่ยสุดท้ายต้องบินไปเป็นแบบเป็นต้องไปอยู่บ้านชายรุ่นใหญ่เป็นมิสเตรสซึ่งตอนนี้ก็รุ่นเราละตอนแรกก็เป็นรุ่นใหญ่ตอนนี้ก็รุ่นเราแล้วไอ้บ้านจิเลียก็โผล่มาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเปลืองเนื้อเปลืองตัวแต่หนังพวกนี้ผมดูทีหลังไอ้ดอกไม้ในกระจกเพราะตอนนั้นเราไม่รู้จักแต่พอมาดูดอกไม้ในกระจกแล้วก็ค้นคว้าล่ะทีนี้ในหัวข้อที่ว่าได้จงชูหงก็รีเสิร์ชเรื่องหนึ่งที่ทำนองนี้แต่ว่าไม่ได้ที่แหละเชอรี่ที่เรื่องเชอรี่เลยฮะอะไรแบบอันนี้ผมก็ไปรีเสิร์ชมาก็เป็นแบ
ป็นผู้หญิงที่อยู่ระหว่างผู้ชาย2คนอีกนึงก็เป็นเสียรุ่นใหญ่อีกคนนึงก็เป็นตักต่อยมันไม่ตักต่อยมันเป็นช่างภาพไอ้เนี่ยสุดยอดเจนมาร์ชเจนมาร์ชกับใครโทนี่เหลียงไอ้โทนี่เหลียงเหลียงเหลียงคาเฟ่ไอ้โทนี่เหลียงนี่แหละเมื่อผมเคยดูเรื่องเนี้ยที่ก็เปลืองเนื้อเปลืองตัวกันนะใช่ใช่เพราะเธอต้องแบบมีแฟนสองคนอะไรเงี้ย มีแฟนคนเดียวแต่ว่าไอ้คือไอ้เนี้ยเป็นตากล้องมาจีบใช่ไหมแล้วก็ดูทางทรูนี่แหละอยากจะไฟแบบประสบความสำเร็จแล้วไอ้รุ่นเสียเนี่ยเห็นแล้วก็ชอบมากต้องพยายามจีบทุกอย่างจีบจีบจีบแต่ว่านางเอกก็แบบยังไงก็ไม่ชอบก็เลยไปเข้าทางผู้ชายบอกว่าอยากทำหนังใช่ไหมเดี๋ยวให้ตังทำหนังแต่ว่าต้องแบบปิดแบบชักชวนจูงใจยังไงไม่รู้ให้ผู้หญิงมาแบบชอบบันแทนอะไรเงี้ยเพราะเรื่องไร้สาระดูถูกมากเนี่ยเดี๋ยวจองหยวงน่ารักมากใช่โดยพระฉากออกกำลังกายโอ้ยนุ่งขาวเลยเนาะฉากออกกำลังกายโอ้ยงวยชุดแบบแอโรบิกอะไรนั่นใช่ไหมพี่แบบมันละเอียดลงรายละเอียดสิครับพี่ครับอย่าลงรูปที่สองฮะรูปเดียวรูปเดียวจบแล้วแล้วเหมือนตอนหลังจากตรงนั้นนางก็จะเขาไปดังเลยฮะนางแบบเลยด้วยแล้วก็เล่นหนังไม่มากเล่นหนังก็หลังจากนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมก็มีนี่ไงเล่นอะไรปักกิ่งโอเปร่าอะไรเนี้ยใช่ใช่ปักกิ่งโอเปร่าปูเผ็ดสวยดุน่าเปรย์ไก่ก็หลังจากนั้นไม่กี่ปีก็เลิกเล่นหนังเล่นแล้วก็มีสามีแล้วก็มีอยู่หลายปีนึงเขามาเพื่อนผมไปเจอตรงพระพรหมเอราวัณเหรอแล้วผมโอ้ทำไมไม่ตามวะคือพอแต่งงานก็เลิกเล่นพอแต่งงานก็เลิกเล่นแล้วก็ทำไมไม่ตามเลยให้เพื่อนตามจงจูหงเงี้ยหรอไม่แล้วพอผมไปเดินทางนั้นผมดันเจอคนอื่นดาราฮ่องกงนะผมเจอหลิวเจียไอ้ที่เล่นไอ้36 Chamber ที่เล่นหนังควินตินอะหลิวเจียฮุยไปเหมยอะไปเหมยเจอคนนั้นแทนทำไมไม่ตามอะไม่น่าตามอันนั้นคือดอกไม้กันนะกระจอก An Autumn's Tale นะถ้าคุณไปเสิร์ชในเพิ่งกลับมารับงานเมื่อไม่กี่ปีนี่เองอ๋อเหรอครับเหมือนสามีเสียนี่เธอจะอยู่เท่าไหร่แล้วเนาะก็23น้องพี่จ้อย60ได้ไหมน้องพี่จ้อยพี่เรา50หวังจูเสียน52นี่ประมาณ54อะไรเงี้ย53 54อะไรเงี้ยหวังจูเสียน52ก็ถ้าผมโกงอายุก็เท่าเขาอะพี่จะโกงทำไมผมมีสองทำไมพี่จะมาพี่จะต้องแบบปาดหน้าอะไรเพื่ออะไรวะสองพี่เขามีสองอายุเข้าใจไหมเนี่ยคืออะไรสองวัยไงคือเราก็ดูหนังเรื่องนี้พร้อมๆกันคือแบบอยู่ดีๆมาแบบสนิทกว่าอะไรวะเฮ้ยจะใช้พลังเอานี่แล้วระวังไม่เราก็เราชอบพอๆกันไม่ได้เหรอแบบว่าต้องมาแบบก็ยอมเขาหน่อยเป็นไรล่ะเอายังไงสองอายุยังไงนะฮะยังไงอายุได้ไงก็ผมอายุอย่างที่แบบแจ้งเกิดอะไรเนี่ยแจ้งเกิดช้า2ปีอ๋อคืออายุตามทางการในพี่แก่กว่าจริงๆของพี่เหรอน้อยกว่าน้อยกว่าอ๋อน้อยกว่าอายุจริง2ปีแล้วที่ว่าทุกวันนี้เราพูดถึงอายุพี่นี่อายุอะไรอายุจริงอ๋ออายุจริงอ๋อซึ่งไม่ใช่ในประชาชนไม่ใช่ยืนในประชาชนพี่ช้ากว่านั้นใช่อุ้ยคือเนี่ยคือลึกออกปะร้ายอ่ะยืนแบบประชาชนเมื่อไหร่เด็กเมื่อนั้นอ่ะเออโอ้วางแผนไว้อ่ะใช่ไหมนี่วางแผนไว้ตั้งแต่เกิดแต่ก็แลกมากับปมด้อยตอนเด็กนะทำไมอ่ะเพราะปลาเขาเรียนทุกปีเราจะเด็กสุดในชั้นแล้วแบบว่ามีปัญหาโดนแกล้งโดนอะไรแล้วก็เรียนรอดอไม่ได้เกณฑ์อาหารไม่ได้ก็เพราะอะไรอายุไม่ถึงก็ตอนอายุถึงไม่ทำอ่ะจริงต้องมาเรียนรอดอกับรุ่นน้องเหรอก็นั่นไงอย่ามาอ้างนี่มันแค่คนไม่ทำนั่นแหละแล้วมาอ้างนู้นอ้างนี่ตอนเกณฑ์ทหารไม่พี่เกณฑ์ทหารไหมเนี่ยเกณฑ์อ๋อแล้วไปแล้วตอนเกณฑ์นี่คือเรียนจบมานี่ก็ต้องรอ2ปีรอดอมาเพื่อรอเกณฑ์รอเกณฑ์รอกรอกแล้วพี่ก็ต้องจับใบดำใบแดงเหรอจับฮะ
โอ้ยลุ้นมะโคตรลุ้นอารมณ์ยังอยู่ในหนังแมทแม็กเลยแต่รอดได้โอ้ปีนั้นโชคดีทำไมฮะรับน้อยอ่ะใช่สมมติเกณฑ์ร้อยคนเขารับ25คนก็ไม่น้อยเนาะ1ใน4นะ1ใน4ก็หวาดเสียวอยู่นะแล้วก็ผมจับเป็นคนประมาณคิวที่20กว่าไปแต่เช้าเลยไม่หมายถึงไอ้ลำดับอ๋อลำดับไม่รู้ไม่เคยเลยแล้วก็แบบไอ้10คนแรกก่อนผมแม่งดำล้วนดำคือโดนหรือไม่โดนไม่โดนแล้วก็มีแดง2คนเลยแล้วก็ดำอีก5คนเลยโอ้นั่งนับนั่งลุ้นเลยและจนถัดจากนั้นจนผมเนี่ยดำล้วนเลยและไอ้ข้างหลังผมแดงหันไปยิ้มถ่ายได้แน่นอนอยู่แล้วป่ะอย่างเงี้ยทำเป็นเก็บอาการเนี่ยแต่หน้าออกแน่นอนชี้อ่ะเออมีแบบว่าแน่นอนอยู่แล้วจะจับเสร็จพอก็จับแดงปุ๊บร้องเลยจับแถวแม้ว่าแบบถ้าผมพยายามฟังแล้วก็หรือคุณผู้ฟังแล้วจะคล้อยตามเรื่องความลำบากอะไรของเขาก็เถอะนะไอ้ลำบากที่ว่าเนี้ยซึ่งลำบากก็ไม่ลำบากคืออาจจะลำบากก็ได้เฮ้ยระวังจ้องระวังไปมันอาจจะลำบากก็ได้จ้องเธอคือแบบทำให้เรียนรอดอไม่ได้จริงอยากเรียนรอดอมากเออทำให้เรียนไม่ได้อยากไปขอชนกายคือการที่เรามีบัตรประชาชนวันไหนมันก็เรียนได้ทั้งนั้นแล้วว่ะไม่เกี่ยวเลยว่าใช่ป่ะก็ต้องไปถึงกับรุ่นน้องนายจ่องลองเข้าใจป่ะแบบเรารุ่นพี่ไงเออวันนึงตอนเรามาใหม่ๆเรากลายเป็นเด็กที่สุดวันนึงพอเราโตอ้าวเรากลายเป็นคนที่ต้องไปเรียนกับรุ่นน้องชีวิตผกผันด้อยนะผมนี่ไม่ติดยาก็ดีแค่ไหนแล้วจ่องไม่ได้ผมด้อยนี่เป็นผมจ้อยแต่ว่าถ้าชีวิตมีปัญหายากนะใช้ชีวิตลำบากนะสมมติว่าคิดตามอ่ะยอมรับเลยก็ได้อ่ะเขามีปัญหาจริงหรอวะเขาเรียนไม่ได้หรอกก็ไม่เห็นเกี่ยวเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้องพูดเลยกับจงโจหงได้ออกไหมอันนี้จริงมายังไงอันนี้จริงคืออยู่ดีๆก็จะมาแบบอ๋อเนี่ยเราลืมประเด็นหลักไปแล้วประเด็นหลักคือเรื่องนี้ก็หลอกมาเป็นเรื่องโอ้โหจับประเด็นหน่อยแล้วเราลืมหน่อยเขาถ้าโกงก็จะทำประจงอยู่หงเลยลืมไปแล้วขอบคุณจ่องมากจับประเด็นหน่อยผมเผลอเออจริงคือชอบเท่ากันไม่ได้สมบัติชาติสมบัติโลกคืออย่ามาทำตัวเป็นแบบเอ้ยผมสนิทกว่าอะไรแบบนี้ไม่เอาเงินจงอยู่หงนะครับไม่ควรมีใครในห้องนี้พูดว่าชอบดอกไม้ในกระจกมากกว่าคนอื่นด้วยไม่มีทางเฮ้ยยกระวังไม่ไปแล้วรู้แล้วเออรู้นะอย่าไปโดนสับขาหลอกด้วยอะไรนะหลอกกระทั่งไม้เท้าเออไบโอนี่ใช่ไม้เท้าไม้กายสิทธิ์ไม่เสร็จที่มีคนเคยได้ไปแล้วใช่เดี๋ยววันนี้คุณจะมีโชคดีอีกหนึ่งท่านนะฮะขอให้คนเดิมได้เออเนาะคนเดิมเล่นด้วยนะไม่รู้ว่าใครได้อ่ะคนเดิมเล่นด้วยนะเออเดี๋ยวพักสักครู่นะสี่ทุ่มแล้วครับเดี๋ยวฟังเพลงจัดไว้ให้แล้วฟังเพลงจากไอ้นี่อะไรอ่ะ Stranger Thing เอ้ยแปลว่าตอนนั้นที่เข้าผับเนี่ยก็ตอนอายุถึงแต่แบบพี่อาชนไม่ถึงขอแล้วโอเค MJ I am Spider-Man No หนังหน้าแมวจะได้จะสลองดวงดาวเดียวได้ชื่อเพลงจะได้นะครับเป็น New Cat แล้วก่อนนั้นเป็นงานพี่อาบูพี่เบิร์ดเรียกไว้ว่าฉันบ้าฉันฟันเออแซนจะติ่งขัดข้องนิดหน่อยเดี๋ยวท้ายชั่วโมงค่อยฟังอ่ะคำถวมคำถวมสำหรับของรางวัลที่พี่สองฝากไว้คำถวมเมย์อยู่ว่าเป็นไม้กายสิทธิ์ซึ่งคาดว่ามีอีกหลายงาน อาจจะมาเรื่อยๆ ซึ่งถึงขั้นตัวเองจำไม่ได้ว่าเคยให้มาแล้วอ่ะคุณจริงเราควรจะคืนไปว่าไม่ก็แบบฟังไม่รู้แจกซ้ำ รู้ไม่รู้แจกซ้ำคือหรือว่าจริงเราควรจะคืนไปบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ของข้ายังไม่ใช่ของข้าขอใหม่ขอใหม่ท่านเทพารักขอใหม่มันไม่ใช่ของข้าคือเป็นไม้กายสิทธิ์จากภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ของจริงนะครับผมนะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้เราได้เรียนรู้ข้อหนึ่งก็ว่าของจริงมันไม่ได้มีอันเดียวครับมันมีเป็นทีมไม้ของเฮอร์แมลนี่เกรนเจอร์เคยแจกแล้วแต่ว่าวันนี้มาแจกอีกอ
คนละอันกันเขามีชื่อเรียกไหมไม้เท้าของคนคนนี้มีมีใช่ไหมมีดิแต่ไม่ถามอันเนี้ยเพราะเราถามไหมว่าเราไม่รู้ฮะมันเซิร์ชได้ไงอ๋อเรื่องมันเซิร์ชได้เซิร์ชได้เราต้องหาคำถามที่เซิร์ชไม่ได้เซิร์ชไม่ได้เหรอครับนั่นคือถามว่ามีชิ้นเดียวนะมีเฉพาะคนที่ตอบถูกเท่านั้นนะใช่แล้วก็เดี๋ยวจะสุ่มลองเอามันเอาไม้เท้าของเฮอร์แมนนี่เนี่ยซึ่งสองเอามาแจกซ้ำเนี่ยถามว่าไอ้เมื่อครั้งแรกเนี่ย มีคนได้รางวัลไปใครได้โอ้เราไม่รู้ว่าใครอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เราขอเรียกว่าคนที่คุณก็คนที่เราไม่รู้ว่าใครคนที่เราไม่รู้ว่าใครซึ่งได้ไม้เท้านั้นไปนะคือเจ้าของไม้เท้าอันที่แล้วตอนนี้เขาเอาไม้เท้าไปทำอะไรโอ้ยคนที่เราไม่รู้ว่าใครเขาได้ไม้กายสิทธิ์ไปแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรเอาไม้กายสิทธิ์ไปทำอะไรคนที่ได้รางวัลไปเมื่อครั้งที่แล้วจากการแจกของเราเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรเอาไม้นี่ไปทำอะไรมีช้อยไหมครับมีก็ไปเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์กอไก่อุ้ยจริงจังเลยเหรอจริงจังเลยโอ้ต้องไปเรียนฮอกวอตส์วิธีการใช้ไม้ก็ไม่งั้นจะใช้ยังไงอะไรคนบาดได้ปืนเนี่ยมันก็ต้องไปศึกษาวิธีใช้อะเพราะว่ามันไม่มีคู่มือแจกมาครับไม่ท้ามีไหมไม่มีไม่มีไม่มีนะกอไก่ไปเรียนฮอกวอตส์มาขอไข่เกาหลังมันเกายากตรงเนี้ยไม่ถึงไม่ถึงใช่เขาเลยเอาไปเกาหลังไม้เกาหลังอันนี้หาซื้อยากยากแต่นี่มีคุณภาพดีไม่ดีคุณภาพผมอยากได้มากก็นี่เกาแบบและนี่ทำจากโอ้เถาวัลย์งูใช่เกาสบายเกาสบายไปฮอกวอตส์ขอไข่เกาหลังเอาไปเกาหลังขอควายขอควายเอาไปปลูกงูหุยเพราะมันทำจากเถาวัลย์งูไงเอาไปฝังปุ๊บงอกเนรมิตเลยนิดหน่อยเราจะมีเรื่ององุ่นแบบว่าส่งออกใหญ่โตเกษตรกรรมเราจะเจริญรุ่งเรืองมีไหมทำวายได้ใช่โอ้ยอีกหน่อยรอหน่อยคือตอนนี้อาจจะคาถาไม่คล่องไงที่องุ่นได้มังคุดอะไรเงี้ยอยู่ช่วงนี้มีหน้าล่ะมีหน้ามังคุดมีหน้าล่ะใช่ฮะนี่ฮะมันมีที่มาที่ไปโอเคอีกหน่อยก็จะปลดล็อกองุ่นกันฮะอีกหน่อยก็จะปลดล็อกองุ่นกันให้องุ่นส่งออกใช้ได้ในการศึกษาอีกมากมายเออนี่น่าตอบเนี่ยเป็นคุณอุปการมากแต่ผมว่างูดีกว่าว่างูไม่รู้เอาอีกแล้วจ่องเดี๋ยวมีกรณีอีกทำไมตอบมาไม่รู้เหรอผมไม่รู้อ่ะงูไม่รู้ไอ้คนด้วยหน่อยได้ไหมคือเขาเนี่ยเขาก็ไม่มีใครรู้หรอกเขาก็คิดการว่าดีไซน์อ่ะเออคิดเล่นด้วยกันหน่อยจอจานจอจานไม่คือมันต้องมีคำตอบที่ตอบถูกไม่ใช่หรอโอ้เล่นอย่างนี้เขาไม่รู้จะเล่นด้วยยังไงอ่ะเอาวนมาใหม่ก็ได้เนี่ยเดี๋ยววนมาใหม่เลยอ่ะผมงองูงองูไม่รู้ขอไข่เกาหลังขอควายปลูกงูงองูไม่รู้จอจานดิจอจานอาจารย์ดิรอเล่นรางวัลอันที่2ไปทำตะเกียบอุ้ยเหนือชั้นเนี่ยไปโยนลูกไปโยนไปใส่พานให้เขาไงใส่พานให้เขาไงเนี่ยวันนี้เขาตั้งใจเล่นเอาอันนี้เลยเนี่ยไปทำตะเกียบปีละครเขาจะไปทำตะเกียบคราวนี้เขาไม่กล้ากินแล้วนะเออจริงโทษเออและบาคีบังุ่นนี่สุดยอดเลยเพิ่มเม็กใช้ตะเกียบคีบังุ่นโอ้โหสุดยอดแบบจิ้มให้กันได้ด้วยนะเพราะยาวเนี่ยมันไซส์ตะเกียบแอลหญิงก็ได้นะเออดังข้างหลังก็เขียนอันนี้ช้อยป่ะเขียนเธอหน่อยอันนี้ช้อยป่ะช้อชิงแล้วกันแอลหญิงแอลหญิงช้อชิงเอาไม้ไปแอลหญิงแอลหญิงเขียนข้างหน้าแล้วก็หลบตะกิดตะกิดแล้วก็หลบเธอเนี่ยทำเป็นอ่านทำเป็นบอกผมรู้แล้วล่ะตำแหน่งที่นั่งนี้มันประหลาดทำไมใครนั่งแล้วมันต้องปากห่างไม้วะทำไมวะก็มันไม่มีไงไม่ดิแต่ทุกคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองปากห่างไมค์อ่ะพอนั่งตรงนี้ทุกคนจะแบบต้องมาพูดกับโจ๊กอ่ะมันต้องหันทางนี้ใช่ไหมหรือว่าเป็นอย่างนี้หรือว่าโจ๊กต้องไปนั่งนู่นอ๋อต้องอย่างนี้สามคนสองไมค์ต้องอย่างนี้ลองดูไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นดีไหมดีไหมแต่พี่ยักษ์ไม่ได้ดีขึ้นดีไหมไม่ช่วยพี่ฮัลโหลเออ
ช้อชิงนะแอลหญิงแอลหญิงมีไหมช้อช้างจ่องตาผมเหรอช้อช้างยากดูเอาไปถือไว้เป็นดูได้จะทำอะไร Who's like it โอ้แต่นั้นน้ำหนักมันดีช้อช้างไม่มีอ่ะไม่มีมีแค่ช้อชิงกอขอคองอจับดูแล้วรู้สึกเลยว่าไม่มีมี6ช้อยตอบมาคนที่เราไม่รู้ว่าใครได้ของรางวัลนี้ไปจากคราวที่แล้วตอนนี้เอาไม้นี้ไปทำอะไรกอไก่ไปเรียนฮอกวอตส์ขอไข่เกาหลังเกาหลังคอควายเอาไปปลูกองุ่นงองูไม่รู้จอจานรอเล่นเอาอีกอันไปทำเป็นตะเกียบคู่แต่อันนี้เป็นคำตอบลวงแน่นอนถ้าใครฟังดีๆต้องรู้อันนี้ลวงนะฮะเพราะว่าเราถามว่าคราวที่แล้วเอาไปทำอะไรโหมีวิเคราะห์ช้อยติวเข้าสอบเอ็นทานชอช้างเอาไปแอลหญิงคำตอบมีแค่นี้ผมเลือกแอลหญิงเพราะว่าอะไรไม่รู้ผมรู้สึกว่าเจ๋งว่ะไม่นึกไม่ถึงเขียนแล้วเนาะเขียนลงเล่นกันในบ้านน่ารักนะแบบสกิดอย่างเงี้ยฮะสกิดกันในบ้านเปล่ากันเข้ามาแต่มีคนได้คนเดียวนะลงเนียนลวงไงพี่เอาหญิงถ้าเกิดเขาเป็นผู้หญิงอ่ะโอ้โหอันนี้ทำเป็นหน้าตอบวิเคราะห์ช้อยอันนี้คืออย่าลืมไม้เท้าของเฮอร์ไมโอนี่นะช่วยกันตัดช้อยอยู่นะฮะนี้เนียนดิสเครดิตกันอ่ะทำไมต้องหนีอ่ะโอ้โหนะดีอะไรอ่ะเป็นเงี้ยต่อเข้ามาต่อกันมาในเพจแคทนะมีโพสต์เปล่าอ่ะเออว่ะโพสต์ยังว่าเบิร์ดมีป่ะเนี่ยเอ้ยมีตอบแล้วด้วยเหรอสีชมพูมีโพสต์นะแจกไม้กายสิทธิ์มีโพสต์อยู่แล้วเนาะโพสต์อยู่นะอตอบมาไม่ยากหรอกแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยที่เข้ามารับของรางวัลครับผมฝากหมูแผ่นโอ้ขอบคุณมากเป็นหมูแผ่นซองๆไว้หลายซองเลยพี่จ้อยเห็นแล้วยิ้มหวานหมูนะหวานขอบคุณมากไม่รู้ใครไม่ได้จดชื่อไว้ภาพยนตร์ครับก็สแกรี่สตอรี่ทูเทลมีพูดครับพี่ทูเทลเดอะดาร์กหรืออะไรเนี่ยเนาะกินหลายใบหมูแผ่นก็เป็นหนังที่เออหมดถามว่ากินอะไรอยู่กินหมูแผ่นดิครับเป็นหนังที่คุณอะไรฮะเดลโทโรแกเป็นผู้อำนวยการสร้างแล้วก็เป็นเจ้าของเรื่องเป็นคนคิดเรื่องไอเดียไอเดียเรื่องก็เป็นเรื่องย้อนยุคเกิดขึ้นในปี1968ฮิปปี้แล้วก็เป็นช่วงที่นิกสันเป็นประธานาธิบดีครับผมแล้วก็กำลังมีกรณีสงครามเวียดนามครับซึ่งชาวเวียดนามในสงครามนั้นว่าสงครามอเมริกันอ๋อเหรอเหรอครับเหรอครับโอ้เออไม่เคยรู้เราไม่เคยรู้ชาวเวียดนามเรียกสงครามเรียกสงครามนี้ว่าสงครามอเมริกันเหมือนอเมริกันมาบุกประเทศเราใช่เรื่องก็เกิดในเมืองหนึ่งเมืองเล็กๆชื่ออ่ะไม่น่าเชื่อว่าป้ามิวอลเล่มีเปล่าจ้องหาข้อมูลก่อนไม่ใช่ส่องอีกแล้วเผลอให้ถึงให้เล่นคอมที่ส่องตลอดเลยนี่เปิดอยู่นี่ไงเปิดอยู่นี่เลยใช่เปล่าใช่เรื่องนี้เปล่าวะนิววันเล่ Scary Story No Tale in the Dark ใช่นี่เปิดทุกเรื่องมันเกิดขึ้นในคืนวันฮาโลวีนเริ่มต้นในวันฮาโลวีนจกกับมานี่ดีกว่าป่ะเอาไมค์คืนมาพี่ยักษ์เขาจัดการดูเองได้แล้วก็ว่าด้วยกลุ่มเพื่อนซึ่งก็มีนางเอกชื่อเตลล่าแล้วก็มีเพื่อนผู้ชาย2คนชื่อชักกับอิกกี้ก็3คนนี้ก็นัดเจอกันว่าคืนนี้จะไปแต่งตัวไปแบบทริคออร์ทรีทแต่จริงๆคือแต่งตัวไปเจตนาไม่ได้จะไปเนี่ยไม่ได้จะไปเล่นในทริคออร์ทรีทจริงๆหรอก
ต่กะจะไปแก้แค้นไอ้กลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันซึ่งเป็นแก๊งนักเลงอ่ะซึ่งมีไอ้ทอมมี่เป็นหัวหน้าเนี่ยโดนรังแกโดนแกล้งตลอดแล้วคืนนี้ก็คือบูลลี่ก็กะจะไปแก้แค้นเอาคืนซึ่งก็แก้แค้นสำเร็จแก้แค้นสำเร็จแล้วก็ทำให้ทอมมี่มันโกรธมากถึงขั้นไล่ล่าแล้วพวกนี้ก็หลบหนีไปถึงโรงหนังไดฟ์อินอะโรงหนังที่แบบจอดรถเข้าไปดูแล้วซึ่งคืนนั้นก็กำลังฉาย Night of Living Dead แล้วก็โดนไอ้นี่ไล่จนท้ายสุดก็จวนตัวก็หลบหนีเข้าไปในรถคันหนึ่งที่กำลังนั่งดูหนังอยู่ซึ่งก็มีไอ้เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเป็นคนมาจากเมืองอื่นอะผ่านมาทางนี้แล้วก็เราเห็นแป๊บหนึ่งด้วยว่ามันมีการพูดคุยอะไรกับตำรวจแล้วตำรวจก็บอกทางว่าให้เดินทางไปถนนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ไปมันมานั่งดูหนังแล้ว3คนนางเอกกับเพื่อนก็เข้ามาหลบแล้วก็ไอ้ทอมมี่ก็มาตามมาเจอแล้วท้ายสุดก็คือไอ้หนุ่มแปลกหน้าเนี่ยซึ่งมันชื่อลาโมนเนี่ยมันก็ช่วยจนแบบว่าไอ้พวกนั้นก็ยอมถอยไปครับสิ่งที่มันเกิดมาก็ถัดจากนั้นก็คือนางเอกกับเพื่อนก็เลยชวนไอ้หนุ่มเนี่ยลาโมนเนี่ยบอกว่าไปเที่ยวบ้านผีสิงกันดีกว่าเออนั่นก็เข้าใจเล่นชวนเหมือนฮาโลวีนไปบ้านผีสิงซึ่งอยู่ในเมืองนั้นน่ะมันเป็นบ้านของคือบ้านผีสิงจริงๆไม่ได้เป็นเกมอะไรใช่ไหมเป็นบ้านจริงๆเลยเป็นของตระกูลเบลล่าซึ่งมันเป็นตระกูลที่เป็นหนึ่งในครอบครัวที่มาบุกเบิกเมืองเนี้ยแล้วก็สร้างบ้านแล้วก็ทำธุรกิจพวกสิงทอแล้วก็วันหนึ่งก็คือก็เหมือนว่าไอ้ครอบครัวนี้ก็ย้ายไปจากเมืองหายไปจากเมืองมันเป็นบ้านร้างก็ทิ้งก็กลายเป็นบ้านร้างแล้วก็เป็นบ้านร้างซึ่งมีคำล่ำลือเยอะมากว่าไอ้ครอบครัวนี้ครอบครัวนี้เคยมีลูกอยู่คนหนึ่งคงมีอะไรผิดปกติไอ้คนที่บ้านก็เลยแบบว่าจับขังไว้ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนเป็นเด็กผู้หญิงชื่อซาร่าโอ้โหนี่พี่จ้อยจำชื่อได้หมดเลยสุดยอดตัวละครเยอะมากเจ็ดแปดคนแล้วเนี่ยก็รู้ว่าคุณจะทักแล้วก็เดี๋ยวผมเล่าเรื่องอย่าถามนะผมจำไม่ได้เขาเป็นชอมชื่ออะไรบ้างเนี่ยจำได้อยู่สองคนซาร่านี่คือถูกขังไว้อยู่ในบ้านนี้แล้วก็ไม่เคยแบบว่าออกมาพบเจอผู้คนไม่เคยแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยแกก็ตัดสินใจผูกคอตายที่บ้านหลังนี้ตัวเด็กนี่คือตำนานนี่คือตำนานที่เล่ากันแล้วก็พอตั้งแต่ตายแล้วก็ไอ้ครอบครัวนี้ย้ายไปแล้วกลายเป็นบ้านร้างเนี่ยมันก็มีคนที่แบบว่าลองดีล่าท้าผีอะไรพวกนี้เข้ามาที่บ้านนี้เรื่อยๆแล้วก็ท้ายสุดมันก็เกิดเหตุการณ์เด็กหายแบบหายตัวอย่างไร้ร่องรอยครับแบบอยู่เนืองๆแล้วก็ล่ำลือว่าไอ้ทุกคนก่อนหายเนี่ยคือเข้ามาเนี่ยก็โดนผีหลอกมีเหตุการณ์ว่าโดนผีหลอกแต่ไม่เคยเดินเจอหลอกแบบเป็นตัวแต่ว่าได้ยินเสียงซาร่าเล่านิทานเล่านิทานให้ฟังแล้วก็หลังจากเล่านิทานแล้วก็ทุกคนก็หายไปและคืนนั้นไอ้คืนวันฮาโลวีนไอ้พวกนี้ก็เข้าไปแล้วก็ไปเจอแบบไปทำไมกันนะไปแบบว่าลองดีเลยล่าท้าผีไงลองของลองของเลยบุกบ้านผีกันเว้ยก็ไปเจอมุมหนึ่งของบ้านซึ่งลักษณะเดียวกับห้องใต้ดินในพาราไซด์เลยแล้วก็มันก็พาไปสู่ไอ้มุมที่แบบครั้งก่อนๆมาไม่เคยเจอก็ไปห้องนู้นห้องนี้ก็ไปเจอห้องที่เข้าใจว่าเป็นห้องที่ซาร่าเคยใช้ชีวิตอยู่แล้วก็พบสมุดเล่มหนึ่งเป็นสมุดที่มีลายมือของซาร่าในนั้นนี่คือเขียนเรื่องนิทานต่างๆอะไรเอาไว้เต็มเลยแล้วระหว่างนั้นก็คือไอ้ทอมมี่มันก็มาตามมาที่บ้านนี้มาอีกคือตอนที่ไปอยู่ตรงโรงหนังเนี่ยมันเหมือนจะทำท่าจะมีเรื่องแล้วมีผู้ใหญ่มาจนทำให้มันไม่กล้าลงไม้ลงมือมันก็เลยตามมาที่นี่แล้วก็รู้ว่าพวกนี้อยู่ในบ้านมันก็เลยล็อกขังไว้ขังไว้โอ้ยทอมมี่
ขังไว้แล้วก็ปล่อยพวกนั้นแล้วพวกนี้ก็แบบว่าตอนนั้นก็อยู่ในบ้านก็โดนเจออะไรแปลกๆกันอยู่ก็กลัวกันไหมสามคนนั้นมีความกลัวกันไหมนางเอกไม่กลัวแต่ตอนโดนรู้ว่าโดนขังนี่กลัวแล้วนะกลัวแล้วแล้วนางเอกนี่ถึงขั้นแบบว่าถึงขั้นไม่กลัวถึงขั้นพูดซาร่าได้ยินไหมอะไรเงี้ยท้าทายเดี๋ยวคุยด้วยคุยด้วยคือหาทางออกหรือว่าไงไม่ถ้าได้ยินช่วยเล่านิทานให้ฟังหน่อยโอนิท้าทายพูดขนาดโอ้ยนางเอกชื่ออะไรนะสเตลล่าอุ้ยเผลอตอบอุ้ยจริงจำได้ใช่เหรอเป็นคนความจำดีไอ้คนมาจากต่างเมืองชื่ออะไรลาโมนเฮ้ยมั่วไปเรื่อยแล้วก็แบบว่าแล้วอยู่ดีเนี่ยไอ้ประตูที่โดนล็อกอะไอ้เพื่อนมันมีอีกเหตุหนึ่งคือไอ้เพื่อนที่แบบสองคนที่ไปด้วยกันเนี่ยเพื่อนนางเอกอะมันก็คล้ายๆแบบว่าไปหลบในซอกอะไรแบบมุมลับแล้วก็รอเพื่อนมาแล้วก็โผล่มาได้ตกลงเข้าไปกี่คน4คนแต่มันแยกไป2ฝั่งยังแยกอยู่เหรอเออมันแยกครับแล้วมันก็ไปหลบแล้วเตรียมจะแห่แล้วแร่กันแล้วอยู่ดีมันก็เปิดแง้มมาปรากฏว่าไอ้บ้านที่มันเป็นบ้านร้างเนี่ยมันไม่ใช่มันดูเป็นห้องใหม่แบบแล้วก็มียายแก่นั่งอยู่บนเตียงเอาก็ดีสิชายนิ่งไม่ล้างเออเดอะชายนิ่งโรงแรมคืนชีพไอ้นี่ก็แบบว่าพอเปิดไปเจอก็ตกใจปิดเลยปิดแล้วแบบสักพักก็มีเสียงปึ้งปังปึ้งปังข้างหน้าพอเปิดทีเพื่อนมันก็ออกมาอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไอ้ประตูที่โดนไอ้ทอมมี่มาแกล้งล็อกเอาไว้อะอยู่ดีก็มีคนมาปลดล็อกให้ซึ่งไม่รู้เป็นใครก็ไม่ได้ถูกขังแล้วเออก็ทุกคนออกจากบ้านได้ก็ออกมาก็จบเรื่องจบไม่ทีนี้ที่มันเป็นเรื่องคือมันออกมาเนี่ยมันไม่ออกมาธรรมดาเอาอะไรมาด้วยนางเอกมันดันไปหยิบนั่นไงทุกข้อทำทุกข้อดันไปหยิบของเขาดันไปหยิบไอ้เล่มนี้ออกมาไม่แต่ว่าโทษไม่ได้โทษตัวละครทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นในปี1968ตัวละครตัวยังไม่เคยดูหนังผียังไม่มีบทเรียนไม่มีหนังผีแบบนี้ให้ดูยังไม่มีหนังผีช่องนี้ไม่มีให้ดูตอนปี68ยังไม่แพร่หลายแล้วพอเอาไอ้เล่มนี้ออกมาเนี่ยคืนวันรุ่งขึ้นน่ะไอ้นางเอกก็แบบหยิบหนังสือนิทานมานั่งอ่านแล้วบอกว่าอยู่ดีไอ้หน้าที่มันกระดาษมันยังมีหน้าว่างอ่ะไอ้หน้าที่ว่างอยู่ดีหมึกขึ้นมาหมึกมันขึ้นแบบเขียนเรื่องมาขึ้นเห็นเลยกับตาเออเห็นกับตาเลยแล้วก็พอเอามือจับหมึกนี้แห้งมันเหมือนเขียนด้วยเลือดอ่ะโอ้ยพี่รู้ได้ไงเขาพูดกันในหนังเขาสงสัยจะเป็นใช้เลือดแทนหมึกพี่จ้อยเก่งกว่าตอบได้พูดคนเดียวอ่ะเขาคุยกันเขาอยู่กันหลายคนตอนแล้วเขาอ่านคือหมึกอ่านอ่ะคนเดียวแต่หลังเนี่ยอ่านเจอแล้วเขาไปคุยกับเพื่อนหมึกมันสีแดงเหรอหมึกสีแดงถ้าดึกๆล่ะมึงสีม่วงแล้วบอกว่าไอ้เรื่องนิทานที่มันขึ้นต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันเขียนเรื่องของตัวละครชื่อทอมมี่ทอมมี่เกียดหุ่นไล่กาแล้วก็ไอ้นู่นไอ้นี่เสร็จแล้วเรื่องก็ตัดภาพไปที่ทอมมี่คืออ่านเสร็จก็ยังไปคุยกับเพื่อนไม่คิดว่าจะไปคืนอะไรมีความกลัวเกินอย่างงี้มีไหมมีเซล่ามีไหมมีแต่ว่ามันหลังจากเกิดเรื่องทอมมี่แล้วไงอ๋อและไอ้หุ่นทอมมี่ก็เกิดตามจริงในที่เขียนตามนั้นเลยคือนั้นทอมมี่ก็เจอหุ่นไล่กาหุ่นไล่กาที่บ้านตัวเองนะที่บ้านทำฟาร์มทำอะไรตัวฉันเป็นเพียงหุ่นไล่กามีเพียงไหมไม่มีแต่หุ่นไล่กาเนี่ยเห็นทีแรกแล้วนี่มันหุ่นไล่กาหรือหุ่นไล่คนวะนกมันนกไอ้นกกามันไม่น่าจะกลัวแต่คนน่าจะกลัวคือมันเหมือนเอาตรงหน้ามันเหมือนเอาหนังมนุษย์อะไรมามันดูเป็นหน้าคนอะไรแล้วไอ้คืนนั้นทอมมี่ก็โดนหุ่นไล่กาจัดการแล้ววันรุ่งขึ้นมันก็กลายเป็นข่าวใหญ่ทอมมี่หายตัวไปตำรวจอะไรก็มาอะไรแล้วลาโมนซึ่งลาโมนยังอยู่เพราะคืนนั้นมันไม่มีรถมันพังกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านไม่ได้แล้วก็นางเอกพามานอนห้องใต้ดินที่บ้านแล้ววันรุ่งขึ้นลาโมนก็โดนตำรวจแบบนายช่วยอยู่อีก 2-3 วันเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็ และไอ้ทอมมี่ก็หายไปแต่ว่ามันมีร่องรอยคือ
นางเอกก็ไปดูที่ไร่แล้วก็เจอหุ่นไล่กาแล้วเพราะว่าหุ่นไล่กามันก็เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าที่มันเปลี่ยนเลยชุดที่มันใส่มันกลายเป็นชุดที่เสื้อที่ทอมมี่ใส่ที่มาของแบรนด์หรือเปล่าไอแบรนด์อะไรเล่นต่อเลยเล่นแล้วจบเลยทอมมี่ฮัฟฟิงเกอร์ยังไงอ๋อเล่นจบเลยแล้วพอทอมมี่หายไปนางเอกก็เริ่มสงสัยมันน่าจะเกี่ยวไอ้นิทานเพราะมันดูมีอะไรกันยังเพิ่งสงสัยทีนี้ก็ไปคุยกับเพื่อนไปคุยยังไม่เอาไปคืนอีกแล้วก็ไปฮะคุยกับเพื่อนเสร็จก็อ๋อคืนเอาไปคืนรีบเอาไปคืนคือขึ้นต่อหน้านี่ต้องไปคืนแล้วถูกป่ะเออจังหวะขึ้นต่อหน้าเราทำไงเอาถามจริงวิ่งปิดผมวิ่งปิดทิ้งไว้ตรงนั้นน่ะแล้วก็วิ่งว่ะ ไม่วิ่งเหรอ วิ่งก่อนอ่ะผมไม่สนใจอ่ะมันขึ้นตรงหน้านี่เช้าก็ต้องไปคืนต้องรีบไปคืนอ่ะไม่เก็บไว้บ้านอ่ะทุกคนแต่นี่เข้าไปคืนพอไปคุยกับเพื่อนนะคอนเฟิร์มแต่นี่มันก็ไม่ได้ผ่านเวลาไปนานนี่มันก็คืนนึงอ่ะคืนนึงเขาต้องรอเช้าค่อยคืนโจ๊กเขาก็รอเช้าแล้วก็มันเกิดเหตุก็ลองไปดูที่ไร่ของทอมมี่แล้วก็รู้สึกว่าเออน่าสงสัยว่ามันมีอะไรเกี่ยวเนื่องเกี่ยวเนื่องไอ้นี่เลยสงสัยอีกไม่ต้องสงสัยแล้วไปคืนไปคืนแล้วเราเจอบรรดาลักษ์ไม่เจอไม่เจอไม่เจอใครไปถึงก็ไปวางวางที่เดิมไหมวางที่เดิมเอาห้องไหนก็วางห้องนั้นเป็นผมวางหน้าบ้านแล้วคืนนั้นไอ้ก็อยู่ในห้องกำลังทำอะไรสักพักหนึ่งลาโมนก็เข้ามาที่ห้องอ้าวท่านเลิกเนี่ยก็เข้ามาคุยอะไรไปไอ้ลาไอ้ลาโมนแต่ว่าไอ้ลาโมนเนี่ยที่มันผิดปกติคือไอ้ลาโมนมันอ่านไอ้หนังสือนิทานนั้นยังสือยังถืออยู่ถืออยู่แล้วนางเอกก็ตกใจว่าไปคืนแล้วนี่เออไปที่บ้านนั้นมาเปล่าก็กี่เห็นวางอยู่ตรงนี้คุยนี่ไงที่จองถามเมื่อกี้ไงอยู่ๆก็กลับมาเนี่ยเหมือนหนังเรื่องอะไรเหมือนเรื่องนี้ไอ้จอเออแล้วก็คราวนี้ไอ้คืนที่2เนี่ยสักพักก็เบิร์ดอีกระหว่างที่กำลังสงสัยมันกลับมาได้ไงไอ้หน้าว่างก็มีอีกเรื่องนึงขึ้นมาคราวนี้เป็นเรื่องไอ้เพื่อนนางเอกไอ้นี่ก็รีบโทรไปหาแล้วก็คือในเรื่องเนี่ยคือไอ้เพื่อนคนนี้กำลังจะกินสตูสตูไก่สตูผีมือไก่นะทับทิมทำไมมีไหลมันก็โทรไปทับกำลังทำอะไรอันนี้บอกกำลังกินสตูจริงๆอ่ะมันก็บอกอยากกินนะไอ้ระหว่างกำลังคุยกันเนี่ยละห้ามว่าอยากกินไอ้นี่ก็ไม่เชื่องกินก็คุณทับทิมถามมาอืมพอกินปุ๊บมันก็เป็นเรื่องเลยแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นที่พอจะเข้าใจแล้วทุกคืนมันจะต้องมีเรื่องหนึ่งเรื่อง ก็จะต้องมีนิทานนั้นกล่าวถึงใครเนี่ยนั่นก็เป็นใบคนนั้นก็จะแล้วก็เรื่องมันก็ดำเนินคู่กันว่าถ้าทำไงถึงจะหยุดในตรงนี้ได้เรื่องก็ประมาณแก้ปัญหากันเรื่องก็ประมาณนี้ก็ในทางแบบน่ากลัวมันไม่ได้น่ากลัวมันเรื่องที่มันดูเป็นหนังสยองขวัญแบบฮอร์เรอร์ที่เน้นในเขาเรียกอะไรความไม่เจอหูเจอตาของไอ้ดีไซน์ของพวกมันดูเหมือนหนังสัตว์ประหลาดอะสำหรับผมเซนต์มันออกไปทางนั้นแล้วก็ไอ้อารมณ์ที่มันเน้นจริงๆมันไปเน้นไอ้อารมณ์ตื่นเต้นซะมากกว่าอารมณ์ตื่นเต้นไอ้ทริลเลอร์ว่าตัวละครมันจะแก้ปัญหายังไงสู้ได้ไหมรู้ไม่ได้แต่เคลียร์ได้เคลียร์ได้คุยได้เหรอคุยได้ไม่แต่มันพลาดไปแล้วไงมันไปเอาของเข้ามามันคุยได้เคลียร์ได้ใช่ไหมคุยได้แต่ต้องคุยให้ถูกประเด็นนะมาคุยเป็นต้องคุยเป็นนะต้องรู้จักวิธีพูดต้องรู้ต้นสายปลายเหตุต้องรู้ต้นสายปลายเหตุก็ไม่ควรเอาออกมาแต่แรกอ่ะสเตลล่าใช่ไปเอาออกมาแล้วไปทำอะไรที่มันในเชิงท้าทายแล้วเขาก็บอกเองว่าช่วยเล่าให้หน่อยใช่ไหมแต่ไปพูดกับเขาแบบนี้ไปพูดกับเขาแบบนี้เราก็เลยเล่าไง
แล้วแต่มึงก็เป็นนักเขียนเขาไม่ใช่อิโสปถ้าเป็นอิโสปอิโสปก็เล่าให้ฟังใช่ไหมใช่แต่ว่าซาร่าให้รู้ว่าเออซาร่าเป็นนักเขียนก็เลยเขียนให้อ่านไอ้เตอร่ามันก็มีบังเอิญมันก็เป็นคนที่อยากจะเป็นนักเขียนอยู่แล้วเป็นคนหลงใหลหนังสยองขวัญห้องก็มีโปสเตอร์แต่ตอนนั้นไม่มีหนังแบบนี้ให้ดูใช่ใช่ป่ะเพราะยุคนั้นก็มีแบบเนคูล่าเฟรงเกนสไตล์อะไรให้ดูไงมันก็อีกแบบได้อีกแบบก็โดยรวมเนี่ยผมว่าพอดมันน่าสนใจพอดมันชวนติดตามแล้วก็อย่างที่ดูเรื่องนี้ก็คือพอสมุดมันเริ่มโผล่เนี่ยมันสนุกเลยมันสนุกแล้วก็มันมีความชวนอยากรู้อยากเห็นว่าท้ายสุดมันจะไปลงเอยยังไงลงเอยยังไงแล้วก็ในแง่ไอ้ความตื่นเต้นมันก็โอเคแต่ว่าไอ้จังหวะน่ากลัวในทางแบบหนังผีอะไรมันไม่ค่อยไปทางนั้นไม่ค่อยไปทางนั้นก็บอกดีไซน์ดีไงดีไซน์ทุกตัวต่างๆไอ้สัตว์นกอะไรนั่นหุ่นไล่กาอะไรพวกนั้นมันจะมีหุ่นไล่กาผมว่าน่ากลัวมันจะมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนและเออคนเดียวเราก็ชอบอะไรพวกนี้ไงใช่และไอ้แต่ละวันนี่ไอ้เขาเรียกอะไรตัวผีที่มันออกมาเล่นงานเนี่ยมันไม่ซ้ำกันมันสุดแท้แต่เรื่องจะแต่งไปทางไหนเออมันก็เลยเล่นดีไซน์โอเคก็รวมสนุกเพลินๆพอดูได้แต่ว่ามันก็ช่วงต้นมันก็จะเข้าอีหลอดว่าพวกนี้ไม่เคยดูหนังสยองขวัญมันจะมีพฤติกรรมมันจะมีพฤติกรรมที่มันทำไปได้ยังไงอะไรแต่ต้องให้อภัยนะยืนยันช่องหนังมีไงใช่ไหมก็นึกไว้ว่ามันยังไม่เคยมีพวกนี้มันเลยไม่เด็กพวกนี้ยังไม่เคยดูหนังแบบนั้นเออถ้าเรื่องเกิดปัจจุบันแล้วยังทำอยู่เนี่ยให้คนด่าได้เลยส่วนคุณลาโมเนี่ยแกก็จะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวโยงกับเรื่องนิกสันเรื่องสงครามเวียดนามอะไรอย่างทำไมอ่ะมันหนีทหารไม่ได้ไปจับใบดำใบแดงแจ้งเกิดช้าไอ้ละโมเนยไม่ไหวว่ะมันมีอารมณ์คล้ายๆไอ้หนังไอ้ของสตีเฟนคิงอ่ะคล้ายโทนนะโทนไอ้ดีเทลและเหตุการณ์ไม่เหมือนโทนมันมีความไปคล้ายพวกอิดพวกอะไรอย่างนี้อยู่ไอ้เรื่องกลุ่มละครเรื่องเกิดในเมืองเล็กแล้วก็ไอ้ลักษณะของพูดผีปีศาจในดีไซน์ปิดผีอะไรมันก็มันประเภททำนองเดียวกันนี่ก็เป็นช่องแบบพวกผีเมืองเล็กไงใช่ผีเมืองเล็กประมาณนี้พี่ยักดูได้ไหมโอ้ยสบายสบายใช่ไหมถ้าคุยได้ไงจ่องถ้ามีอะไรเดี๋ยวพี่ให้จ่องไปคุยพี่รู้ละถ้าดูหนังเรื่องถ้ากลัวแต่ผมยอมแล้วว่าผมกลัวอะไรแบบนี้นะอ้าวคุยไม่ได้เหรอไม่อยากคุยนี่วันจอกจะคุยได้ทุกเรื่องผมจะไปเสร็จตั้งแต่บ้านละคือผมบ้านเก่าคือผมจะปลอดภัยห้องรับปลอดภัยเรื่องแบบนี้คือผมไม่ได้เข้าบ้านนั้นแน่ไม่มีวันเออผมจะปลอดภัยนะถ้าไม่เฉียดอะไม่เฉียดผมเรื่องเงี้ยกลัวไม่เอาอ่ะผมก็ไม่กล้าเหมือนกันเนาะแต่งั้นน่าจะปลอดภัยเพราะว่าไม่น่าไม่ถึงอะไม่ถึงสเตลล่าเขาอยากเป็นนักเขียนสยองขวัญเนี่ยเขาเลยต้องหาประสบการณ์อาจจะต้องการประสบการณ์นู่นนี่นั่นก็เลยเป็นประสบการณ์เฉียดแต่พวกเราไม่เฉียดเราไม่เข้าอยู่แล้วแต่เรื่องเคลียร์อาจจะได้เนาะเดี๋ยวดูก่อนเคลียร์กับซาร่าเหรอมันเคลียร์กับซาร่าเหรอพี่เรื่องเธอไม่ได้เรื่องซาร่านี่เคลียร์อันนี้อ่ะเรื่องวะนี่เหรอที่เธออยากเป็นนักเล่านิทานจองได้ว่ะเออจริงเหรอต้องทำงี้เหรอแต่ว่าลีลาคล้ายสเตลล่าสเตลล่าตอนเขียนก็ต้องถกเถียงเรื่องนักเขียนนี่อ่ะพล็อตคืออย่างนี้เหรอคือไงคุยเรื่องงานเขียนกันไปหาอีสอบไปสเตลล่ามาคือซาร่าหยุดเลยเธอเล่าทุกวันฟังฉันเล่าบ้างเนี่ยทำลองเดียวกันไม่ธรรมดาจริงต้องมีวิธีเว้ยคือถ้ามันเป็นหนังมันจะเวิร์กเหรอซาร่าถามจริงเรื่องเงี้ยหรอต่อให้ระดับเดโทโร่เลยนะมันจะไหวแต่ว่าซาร่าเนี่ยคุยอย่างนี้ฮะชี้ให้เห็นความจริงเออแต่ในแง่ที่ดูเสร็จก็มีอันนึงก็รู้สึกเสียดายคือตัวเรื่องมันเนี่ยถ้ามันในแง่รายละเอียดมันขยี้อะไรกว่านี้เนี่ย
เออมันก็จะเป็นคล้ายๆอิดอะไรอยู่เหมือนกันในแต่ละเหตุการณ์อะหรอในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละตัวละครไอ้แบ็คกราวด์ซึ่งมันให้ไว้มันก็มีพอสมควรแล้วครับมันเล่าเร็วมันเล่าเร็วแล้วก็มันไม่ได้ถูกเน้นมากในขณะที่อิดเราได้รับการเน้นในคาแรคเตอร์ของไอ้แก๊งเด็กทั้งหมดอะไรแล้วผูกพันกว่าแต่ก็เพลินดูสนุกคะแนนใน IMDb ก็ใช้ได้นะฮะก็ 6.6 มีคนโหวตไปแล้ว 3,000 คนทั้ง 6.66 นี่นะ 6.6 แล้วผมไม่ได้ดูอีกหน่วยนึงนะ Scary Stories to Tell in the Dark เข้าที่อเมริกาเพิ่งเข้าพร้อมกันนะมั้งเพิ่งเข้าเลยคนโหวตน้อยอยู่แนะนำไหมแล้วแต่จิตศรัทธาเฮ้ยแต่มิตรสกอร์ใช้ได้เหมือนกันนะ60คะแนนแล้วแต่จิตศรัทธาคือตัวพล็อตมันโอเคเลยแต่ผมว่าพุ่มกับยังไม่เก่าถ้าพุ่มกับเก่าอันนี้แต่ว่าหนังไม่ได้เลวร้ายแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะผมว่ากลางๆดูเพลินๆแล้วพี่โตดูได้ควรดูไหมไม่ควรไม่ควรดูทุกเรื่องไม่ควรไม่ถึงขั้นควรแต่ว่าดูได้มีแล้วผมโควต้าหนังผีผมรออาทิตย์หน้ารอนะโจ๊กแล้วไอ้เรื่องนั้นไงไอ้อะไรมิสซัมมาเดี๋ยวรอดูว่าจะมีโควต้ามิสซัมมาไม่ใช่หนังผีนั่นน่ะลูกสวยพี่ลูกผาชนสามทุ่มลัทธิสามทุ่มสวีเดนฟ้ายังสว่างอยู่เลยมิสซัมมาไอ้เรื่องที่แล้วพี่โตดูใช่ไหม Hereditary ดูใช่ไหมดูอ่ะผ่านครับ Scary Stories to Tell in the Dark แล้วแต่จิตศรัทธาได้จิตศรัทธาพี่จ้อยว่าดูได้ดูได้เรื่องสนุก มีอะไรอีกไหมเหลืออีก13นาทีมีเหลืออีก2ไงเชอร์โนบิลกับ Hop and Shaw อันไหนอ่ะอันไหนมีอะไรขั้นไหม13นาทีมีอะไรงัดออกมาไหมไม่ใจมันเกี่ยวพันกับ3คนมาเลยดีกว่าคนที่เพิ่งเล่าไปคนนี้หรือเรื่องค้างมันต้องผมดิคุณมีอะไรอ่ะนี่เลยแต่จังหวะนี้ไม่ต้องผมนะมันจะได้เกลียบทไงเกลียบทเชอร์โนบิลแล้วกันเชอร์โนบิลมาเชอร์โนบิลก็สร้างจากเหตุการณ์จริงปี1986ก็30เท่าไหร่ฮะ33ปีเรื่องเกิดเดือนกันยาแล้วก็คือหนังมันเริ่มคือสร้างจากเรื่องจริงอะเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกที่โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันเกิดการอุบัติเหตุมันเกิดการรั่วไหลอะไรเงี้ยโลกยังไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ใช่แล้วก็หนังมันเปิดมาด้วยมันกำลังเข้าสู่ภาวะการระเบิดอะภาวะการพังทลายล่มสลายของโรงงานไฟฟ้าที่4มี4โรงที่เชอร์โนบิลเนี่ยไอ้แกนเนี่ย4อันมี4เตาเขาก็กำลังแก้ปัญหาอันนั้นอยู่แล้วก็ปรากฏว่ามันดูจะไม่ตอบสนองกับการแก้ไขแต่คนที่คุมคุณรัดดีลอฟอะไรสักอย่างที่เป็นวิศวกรใหญ่ที่นั่นนะก็บอกว่าก็ทำเหมือนว่าจะคุมสถานการณ์ได้แต่มันก็ไม่ได้ทีนี้เรื่องก็ไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพวกแบบผู้อำนวยการหรือว่าวิศวกรที่ก่อออกแบบอะไรเงี้ยอีก2คนก็ไปเรียกคุยกลางดึกเรื่องมันเกิดประมาณท่านตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรประมาณ1 2 3 4 5ใช่มั้ยเลขใช่มั้ยฮะเรื่องมันไล่คือหนังมันเล่าเป็นตามเวลาผมว่ามันแบบโคตรสนุกเลยอ่ะแล้วก็มาเจอกัน3คนก็ยังบอกว่าคือมันมีค่าวัดอ่ะไอ้ค่ารั่วไหลเนี่ยมันก็บอกวัดได้360อะไรเงี้ย 3.6 น้อยก็ไม่น่าจะมีอันตรายอะไรคือพวกนี้มันไม่มีความคิดว่าจะเกิด
ขาเรียกอะไรนะจะไม่เรื่องใหญ่อะในความรู้สึกของไอ้พวกนี้นะมันเหมือนแบบควบคุมได้ทุกอย่างควบคุมได้อะไรเงี้ยนี่แต่ที่เราดูเนี่ยแต่ที่เราดูเนี่ยมันไม่เห็นหรือไงตอนเดินผ่านลูกน้องอะแล้วลูกน้องทุกแต่ละคนพอเครื่องมันไม่ตอบสนองมันก็ต้องทำมือฮะหลายคนก็ต้องลงไปในพื้นที่แบบไปเปิดท่อระบายน้ำมันต้องมีน้ำเลี้ยงแกนเดี๋ยวแกนละลายนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็พนักงานดับเพลิงเงี้ยก็ถูกไฟไหม้แล้วเนี่ยหัวหน้าก็ไปตามพนักงานดับเพลิงมาดับไฟไหม้หลังคาวิธีการไฟไหม้หลังคาพนักงานดับเพลิงก็ไปลงพื้นที่แล้วก็ชาวบ้านชาวเรือนก็ไปยืนดูบนสะพานดูไฟไหม้อะไรเงี้ยเมืองข้างๆมันเห็นมองไว้เห็นสวยสวยจังอะไรเงี้ยก็ไปยืนดูกันแล้วก็มีปลิวอ่ะกลัวแล้วก็ตัวละครตัวหนึ่งสำคัญต่อเรื่องก็เป็นคู่สามีภรรยาสามีเป็นนักดับเพลิงก็ไปเนี่ยไปในวันนั้นด้วยแล้วก็วาซิรีแล้วก็ต้องไปลงพื้นที่หยิบจับอะแล้วก็พอถึงตรงนึงก็มันก็ดูท่าว่ามันจะเรื่องมันชักจะไปกันเล็กแล้วถึงอู่มอสโกใช่ไหมฮะผมกลัวทำลายผิดถูกไหมพี่มอสโกก็ประชุมเรียกประชุมเพราะมันดูว่ามันเริ่มจะดูว่ามันหนักข้อแต่ว่าทางเชอร์โนบิลเนี่ยมันอยู่ในเมืองอะไรนะพริบยัตยูเครนนะปัจจุบันเป็นยูเครนไอ้พวกไอ้วิศวกร2คนที่เป็นผู้อำนวยการกับวิศวกรใหญ่มันก็ยังแบบมันต้องเข้าประชุมมันก็ยังเชื่อว่ามันควบคุมได้อยู่อันนี้ว่าก็ไปประชุมพวกมอสโกก็มาก็ไปประชุมพวกมอสโกก็จะมีกอบาชอฟเป็นหัวหน้าใหญ่หัวหน้าเรือเขาก็เป็นเลขาธิการพรรคอะไรเงี้ยใหญ่เป็นคนดูเรื่องนี้แล้วก็มีวิศวกรรู้นิวเคลียร์คุณเลกาซอฟคือพระเอกเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นได้รับคำสั่งมาให้ดูแลภารกิจนี้เป็นทหารหน่อยนะคืนอะไรนะชื่อเชบิน่าไอเชบิน่าก็ได้รับคำยืนยันจากพริบยัดมาว่ามันควบคุมได้ก็ในที่ประชุมก็เหมือนจะจบแล้วอ่ะมันควบคุมได้ครับไม่มีนั่นเลกาซอฟบอกไม่ได้สถานการณ์นี้ไปวัดเลยมันแบบว่ามันรุนแรงมากนะฉากนี้ผมเป็นฉากที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นความน่ากลัวมันคืออะไรคนมันพูดพี่มันอธิบายแบบว่าไอ้ตัว1กรัมของยูเรเนียม3 235เนี่ย1กรัมเนี่ยนะมันเท่ากับมีกระสุน 1,000 ล้านล้านเม็ดที่วิ่งออกมาด้วยความเร็วแสงมันจะคือมันเรียกรวมทุกสิ่งทุกอย่างมันเก่งตัวมันอธิบายเรื่องพวกนี้ให้เรารู้ถึงความน่ากลัวได้ต่อให้เราไม่ได้เรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์ก็แล้วแต่เรื่องฟิสิกส์เบสิกแต่ว่าในเตานี่มันมีทั้งหมด3ล้านกรัมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเล่าต่อคือผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากพอฟังคำอธิบายแล้วมันกลัวแล้วเราก็จะได้เห็นระหว่างทางก็จะได้เห็นคนที่ไปประสบเหตุจากไอ้ตัวเนี้ยมันก็โอ้โหมันเต็มไปด้วยความน่ากลัวนะคือผดหัวสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เมื่อโดนกัมมันตรังสีเนี่ยเข้าไปในร่างกายทีแรกก็ดูจะขัดกันอะเลกาซอฟกับเชอร์บิน่าเนี่ยเพราะว่าคนเชอร์บิน่าบอกจะไปรู้อะไรไม่รู้กอบประชอบอกไปด้วยกันเลยไปที่เตาน่ะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วก็เชอร์บิน่าก็บอกว่าอธิบายให้ฟังอีกทีเลยมันเกิดเรื่องมันคืออะไรมันทำงานยังไงวะทำงานยังไงเตานี่มันทำงานยังไงวะเอานี้ป่ะที่มันอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเหมือนกันเอาผ่านเครื่องเอ็กซเรย์กี่สิบกี่ร้อยกี่ล้านเครื่องอ่ะถ้าคุณเข้าไปคือในตอนมันระเบิดมันจะมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันในพื้นที่สองคนที่ไปถึงก็แบบก็พบความจริงว่ามันอันนี้ไม่เล่ามันมีวิธีที่เข้าไปพิสูจน์แล้วว่ามันโอ้โหมันเกินเยียวยาต้องจัดการอีกวิธีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วทางการก็ไม่อยากให้เรื่องมันแดงหรือว่าปิดข่าวก็เสียหน้าพอสมควรใช่ไหมฮะแล้วก็พอมาถึงตรงนึงมันก็ปิดไม่ได้เพราะเรื่องนี้มันไปส่งผลกระทบกับสวีเดนคือมันลอยไปคือลอยไปถึงสวีเดนแบบว่าสวีเดนมีโรงงานไฟฟ้าปรมาณูเหมือนกันแล้วก็ตรวจพบค่าแล้วก็พื้นในโลกของวงการนักฟิสิกส์เนี่ยพอเขาได้นี่มาเขาจะวิเคราะห์รู้เลยว่ามันยูเรเนียมเนี่ยของโรงงานไหนมาจากไหนก็เลยเรื่องก็เลยเปิดคราวนี้โลกก็เลยรู้อเมริกาก็ถ่ายรู้ก็ถ่ายดาวเทียมอะไรเงี้ยคราวนี้โลกก็รู้แล้วบันไลจักแต่โลกก็จะรู้แบบที่รัฐบาลพูดนะไอ้เรื่องจริงมันก็แล้วระหว่างนั้นเราก็จะเห็นว่าคุณเชอร์บิน่ากับคุณเลกาซอฟเนี่ยจากที่เคยเป็นคู่กัดก็เริ่มค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้ดีไอ้นะความสัมพันธ์ในคู่นี้เล่นเก่งทั้งคู่เลยอ่ะ
มันก็ต้องมาแท็กทีมกันอืมแล้วก็เปิดมาก็จะมีตัวละครตัวที่3ก็คือคุณเอมิลี่วัตสันโอ้ชอบมากเป็นนักฟิสิกส์เป็นนักฟิสิกส์จากเมืองเคียฟใช่ไหมคอมยุกชื่อคอมยุกคอมยุกชื่อตัวละครคอมยุกคือคุณเชอร์บีน่าคุณเลกาซอฟนี่มีจริงอะแต่คอมยุกนี่ไม่มีคือคอมยุกนี่ก็เป็นเขาขึ้นเครดิตท้ายเรื่องก็เป็นตัวแทนทีมนักวิทยาศาสตร์ของเลกาซอฟผมว่าเราจะพบว่าคุณคอมยุกทำงานหนักเหลือเกินต้องไปพบผู้ป่วยจดบันทึกทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นเราก็จะเห็นผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบแต่คอมยุกนี่คือออกเสียงให้เป็นรัสเซียแต่ถ้าเป็นไทยก็คือคมยักษ์คมสันยักษ์โหมีหน้าผมอินเอมิลี่วัตสันผมว่าแล้วตอนผมดูที่ผมสันเหมือนกันอีกสันเหมือนกันด้วยนี่ไงมีหน้าพี่ดูแล้วพี่อินตอน2ตอนแรกนี่พี่ไม่กล้าเดินออกจากบ้านพี่กลัวปรมาณูอ้อมขำมากคือตอนมันเล่าเสร็จแล้วผมก็แบบเฮ้ยแต่มันน่ากลัวจริงน่ากลัวไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเพราะมันอยู่ในอากาศภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเราเห็นแค่2ตอนเนี้ยนะฮะแต่มันน่ากลัวมากนะมันเห็นความรุนแรงของมันอะไรเงี้ยและประกอบกับคำอธิบายเหล่านั้นว่ามันเท่ากับเท่าไรมันแล้วก็ว่าเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยคือ2ตอนแรกมันก็คือเรียกอะไรนะภัยพิบัติว่าเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบยังไงอะนะ1วันนะตามมาได้หลังจากนั้นก็คือตอนหลังๆเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงซึ่งมันเป็นภารกิจที่ผมฟังแล้วเนี่ยสุดยอดเฮ้ยมันทำยังไงวะคือมันบอกว่าอันนี้มันเป็นครั้งแรกใน This Planet เลยมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีวิธีแก้ยังไงแก้ยังไงไม่เคยเกิดมันต้องหาทางแต่มันก็ต้องแก้ให้ได้แล้วแต่ละอย่างที่มันทำลงไปเนี่ยโอ้โหและที่สำคัญไปดูเองแล้วกันมันก็แบบว่าขอความช่วยเหลือไม่ได้มันก็เป็นเรื่องหน้าตาศักดิ์ศรีคือก่อนหน้านี้รัสเซียเนี่ยคือถือว่าพลังงานโซเวียตตอนนี้มันเป็นสหภาพโซเวียตถือว่าเป็นพลังงานแห่งสันติอ่ะเป็นปรมาณูพลังไฟฟ้าปรมาณูพลังงานแห่งสะอาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องปิดข่าวไปเจนีวาก็จะไม่ให้พูดความจริงให้พูดบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยนี่ที่ในซีรีส์เล่านะแล้วก็เพราะฉะนั้นความช่วยเหลือที่มาก็จะมาจากข้อมูลที่ออกไปไงบางอย่างที่เยอรมันส่งมาพอมาใช้จริงมันก็ไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยเปิดปุ๊บพังปั๊บเพราะไอ้พวกนี้มันทะลุทะลวงมันคงรุนแรงมากเหรอโอ้แกมมามันทำลายได้ทุกอย่างเดแกมมาใช่ไหมนี่ก็บูสต์ไบเนอร์ไงมันเสียแกมมาแล้วก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงเพราะฉะนั้นคือคิดถึงการไม่ต้องมนุษย์มันเข้าไปไม่ได้พื้นที่เหล่านั้นหุ่นยนต์ทำได้ไหมต้องใช้วิธียังไงต้องไปกวาดไอ้นี่ลงจากหลังคาโอ้โหแล้วหุ่นยนต์ทำไม่ได้เมื่อหุ่นยนต์ทำได้ก็ต้องใช้มนุษย์สุดท้ายก็ต้องใช้มนุษย์อ่ะอันนี้ขออนุญาตเล่านะอาจจะสปอยก็ได้คือกลุ่มพี่เหมืองเนี่ยกลุ่มคนเหมืองนี่ต้องเล่าจริงพี่มันเป็นเพชรโคตรเท่เลยอ่ะแบบเริ่มต้นด้วยการแบบกินเหล้ากันนะแล้วก็มีรัฐมนตรีมาพบหน้าใส่สูตรรัฐมนตรีกรมเหมืองกระทรวงเหมืองกระทรวงเหมืองต้องการตัวด่วนไปที่เคียฟพริบยัดไปพริบยัดทำอะไรเราบอกไม่ได้เรื่องความลับบอกไม่ได้ก็ไม่ไปก็บอกมาว่าเกิดเหตุอะไรบ้างอ๋อโอเคมันก็เดินไปมันก็ตบไหลแล้วทุกคนก็เดินตามคนเหมืองทุกคนเดินตามไปอ่ะแล้วก็ตบไหล่นี่ค่อยดูเป็นรัฐมนตรีกรมเหมืองหน่อยนะเสื้อเลอะดำๆอะไรเงี้ยฐานะให้อะไรเงี้ยพวกเหมืองถ่านหินไงแล้วคนเหมืองเจ๋งอันนี้ไปดูว่าคนเหมืองเจ๋งยังไงภารกิจของคนเหมืองคืออะไรโอ้โหนี่ก็เหนือมนุษย์สุดยอดอ่ะสุดยอดลงพื้นที่อ่ะอยู่บนพื้นที่ในที่แบบอันตรายมากๆคือมันต้องมีตอนนึงที่ต้องขุดลงไปข้างล่างฐานอะไรเงี้ยโอ้มันน่ากลัวมากนะแล้วมันนอกจากมันเราเห็นความน่ากลัวเหล่านี้บางตอนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พูดเรื่องนี้อาจจะพาเราไปสู่อย่างผลกระทบอ่ะตอนที่5ซึ่งผมสะเทือนใจมากเลยนะตอนที่5ไอสัตว์มันเป็นสัตว์ที่ได้รับผลคือตอนนั้นอพยพคนหมดแล้วก็ยังมีสัตว์อยู่แต่สัตว์มันก็เป็นพาหะเพราะฉะนั้นต้องกำจัดสัตว์โอ้โหคือมันส่งผลกระทบทุกอย่างเหรอคือคนที่โดนอพยพไปเขาก็ไม่รู้ว่าจริงๆเขาจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วเขาจะทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ในนั้นนะแล้วทีนี้พอมันโดนพวกนี้มากๆมันจะกลายพันธุ์รัฐบาลเลยต้องสั่งให้กำจัดทุกอย่างหมดพืชพันธุ์ก็ต้องเผาอะไรเงี้ยเพื่อแบบแม่มันอันเป็นปัญหานะมีความสะเทือนใจอย่างนี้เยอะแยะมากคุณป้าคุณอะไรเงี้ยนะมันมีแบบป้าลิดนมอ่ะ
มันก็คือรู้ว่าขยี้อ่ะนะแต่ก็มันก็ได้ผลอยู่อ่ะกับเรื่องที่เราดูมายิ่งโดยเฉพาะเราดูแบบเราดูมาราธอนไงเราไม่ได้ดูอาทิตย์ละครั้งมันต่อเนื่องอ่ะมันอัดต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วแบบว่าคนครีเอเตอร์มั้งครับคนเขียนบทนี่เขียนบทคนเดียวเหมือนก็เป็นนักเขียนบทหนังตลกอ่ะ scary movie อะไรแบบนั้นเลยนะแล้วผู้กำกับก็กำกับคนเดียวแต่ผู้กำกับนี่กำกับพวก walking dead กำกับ base motel มาอะไรเงี้ยสมราคาที่เขาชื่นชมกันนี่เขาล่ำลือนะมีอยู่พักหนึ่งมันขึ้นอันดับหนึ่งของ IMDB ของรายการ2-3เดือนที่แล้วมันที่เฮ้ยคนเขียนบทมันเก่งเว้ยโจ๊กมันเขียนหนังตลกมาไม่ใช่หรอเฮ้ยเขียน scary movie อ่ะใช่ป่ะเขียนเก่งเลยเขียน hangover สองภาค scary movie สองภาคเออมาเขียนบทเรื่องนี้โอ้มันแล้วการแสดงนี่สุดยอด3ตัวนำนะเล่นดีมากเลกาซอฟอ่ะนะใช่แล้วก็เวลาคุณเลกาซอฟเขาอธิบายอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันดูน่ากลัวมากอะแต่เขาสามารถเล่าให้เราเข้าใจได้เลยอะเอมิลี่พัสสันนี่สุดยอดไม่รู้ว่าเอมิลี่พัสสันเป็นใครเนาะเวลาเล่นเป็นอะไรก็จะเป็นคนนั้นไปนี่ก็ดูเป็นคนรัสเซียแต่งตรงแต่งตัวสุดยอดเลยนักวิทยาศาสตร์มากก็คมยักษ์จริงจริงคมยักษ์แล้วสุดท้ายมันก็จะไปสู่คือพอสืบสวนเสร็จได้คำตอบคือเล่าได้นิดหนึ่งว่าพอไปถึงตรงที่คุณคมยักษ์เนี่ยไปสัมภาษณ์พวกผู้ที่ประสบเหตุการณ์หรือคนที่อยู่ในเหตุการณ์โรงไฟฟ้านั้นนะก็จะพบอย่างหนึ่งว่าทุกคนกดปุ่มหนึ่งคือเวลามันมีมันจะมีปุ่มชัตดาวน์ให้คล้ายชัตดาวน์คือ AC5 กดแล้วมันต้องหยุดสิแต่นี่กดแล้วทำไมมันไม่หยุดแล้วมันยังทวีความรุนแรงคือก็ต้องหาคำตอบเรื่องนี้ด้วยนี่ก็คืออีกเส้นหนึ่งของเรื่องคือหาคำตอบแล้วสุดท้ายคนเหล่านี้ก็ต้องให้การขึ้นไปให้การอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะว่าด้วยบทสรุปของหนังอ่ะซึ่งไอ้คำให้การก็จะอยู่ตอนสุดท้ายหนังก็จะเล่าเรื่องตามไทม์ไลน์มาซึ่งมันก็โอ้โหสะเทือนใจมากผมสะเทือนใจมากเลยอ่ะแล้วยิ่งดูแล้วหดหู่ยิ่งเรากลัวหนึ่งคือกลัวแล้วก็สุดท้ายก็จะบอกว่าผลสรุปเรื่องนี้เป็นยังไงนี่ที่พูดตามซีรีส์นะผมไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงเราดูตามที่เราดูนะเพราะว่าเขาก็มีรัสเซียก็ออกมาบอกว่ามันทำไม่ตรงใช่ไหมจะทำเองรัสเซียจะทำเองจะทำในเวอร์ชันของตัวเองเชอร์โนบิลแล้วเราก็ดูว่าโอ้โหมันไม่มีใครคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยหรอว่ามันจะแก้ยังไงเพราะและไอ้ความที่เราเห็นว่ารัสเซียดูจากหนังนะทำโรงงานนิวเคลียร์ได้แต่ดูเหมือนกับไม่ได้ทันสมัยสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือไม่ได้ทันดูเหมือนไม่ได้คิดว่าจะแก้มีการแก้ปัญหาไม่มีโปรโตคอลเลยคงตอนนั้นก็คงไม่คิดว่าจะมีอุบัติเหตุขนาดนี้เกิดขึ้นอันนี้มันคือแบบแกนแตกอ่ะมันคือไอ้นี่มันแตกออกมาหมดแล้วอ่ะมันคงไม่ได้คิดว่าใหญ่ขนาดนี้มันพังทลายอ่ะแล้วมันก็เลยทำให้ออกมาแบบเยอะมหาศาลบท 20,000 ปีเอาจะหมดยิ่งกว่าฮิโรชิมาแล้วก็ตอนแรกที่เราเห็นว่าเขาทำกันนะก็จะมาบอกทีหลังว่าเขาทำอย่างนั้นทำไมมันเกิดมันทำไมมันต้องทำแบบนั้นอะไรเงี้ยผมจังหวะนั้นสนุกมากนะตอนมาเล่านะทำเก่งมากเลยซีรีส์แล้วก็แคสติ้งไอตัวไอสองตัวที่ทำโรงงานเนี่ยเหมือนเดียะเลยเหมือนมากตัวหัวหน้าตอนหลังที่เขาจะขึ้นของจริงให้ดูเหมือนเดียะแล้วก็เขาบอกว่าเรื่องนี้แบบว่าผู้เสียชีวิตก็ไม่ชัดเจนทั้งและที่ไม่ชัดเจนนี่มันต่างกันขนาดแบบว่า30กว่าคนกับเกือบแสนคนอ่ะตัวเลขที่มันไม่ที่มันแตกต่างกันคือแรงงานจากรัสเซียยังอยู่ที่31คนก็คือคนที่เสียชีวิตก็คือพนักงานกับพนักงานดับเพลิงแต่ว่าพวกที่เข้าไปเคลียร์เข้าไปหลังจากเหตุการณ์ที่เข้าไปจัดการให้มันสงบลงเนี่ยเขาไม่รู้ว่าคนพวกนี้ไม่ได้เปิดเผยผลกระทบภายหลังเท่าไหร่แต่ที่เราได้เห็นในซีรีส์นะก็จะเห็นนะว่าคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะผลกระทบมันโดนอะไรบ้างอ่ะน่ากลัวมากและดีจริงๆก็แต่เป็นหนังแบบว่าเราอารมณ์หนังสูตรนะแต่มันก็ทำได้น่าติดตามโปรดักชั่นดีมากเลยนี่คือจบสมบูรณ์แล้วจบสมบูรณ์เป็นมินิซีรีส์บอยตายเล่นผมบอกมี6ตอนที่จำได้ผมได้ยินผมก็ได้ยินมันต้อง6ตอนสิผมกลับไปผมเช็คก่อนเลยผมเช็คเหมือนกันมันบอกมีผมกลับไปเล่นผมแล้วคุณไตรเล่นผมแล้วเขาบอกให้ผมดูหนักหนามากต้องดูได้แล้วเนี่ยเชอร์โนบิลต่อด้วยอะไรต่อด้วยอะไรสเตนเจอร์ติ้งจบต่อด้วยอะไรกะว่าจะดูดาร์คเชอร์โนบิลดิ
แล้วพี่ให้ดูยักษ์ต่อโหแต่มันดีจริงจริงผมว่าจริงมันโขเข้าชิงเอมมี่แบบปีนี้ที่เดือนหน้ามั้งที่สองเดือนหน้าก็น่าจะแบบว่าเป็นตัวเก่งไงผมว่าเป็นบิ๊กอะไรเป็นบิ๊กของ HBO ปีนี้เลยอ่ะเชโรวิวอ่ะอันนี้ HBO HBO ดูทาง HBO แนะนำไม่ได้แนะนำแรงๆ สุดสนุกมากสนุกน่ากลัวอยากดูอันนี้คือเชโรวิวก็ตอนนี้เขาบอกทำเป็นที่ท่องเที่ยวใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแต่ต้องได้รับคำอนุญาตจากรัฐบาลยูเครนครับเป็นดาร์กทัวริสต์ไปที่ก็ต้องใส่ชุดใช่แล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้มันพาไปดูนะเขาบอกว่าไอ้ตามโรงงานไอ้ตามโรงพยาบาลอ่ะไอ้พวกบูธอะไรเขายังก็ยังอยู่สภาพนั้นแหละบูธนักดับเพลิงเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ย ดูเพื่ออะไรเนาะ อย่างนี้เราก็ไม่เฉียดไปไหมจ๋องไปไหมเชโนบิลมีตั๋วฟรีไปเชโนบิลไปเหรออย่างนี้จะไปอันนี้อยากรู้เฮ้ยไม่ต้องใส่ชุดเป็นเรื่องก็อดซิลล่าเลยอ่ะมันไม่เดินตรงที่แบบว่าก็อดซิลล่าโผล่มากันอ่ะแบบนั้นอ่ะแล้วพอเราถอดไม่เห็นมีไรเลยเนี่ยเชโนบิลมันไม่ใช่กอซิลล่าของจริงนะของจริงนะจ๋องเนี่ยคือมันมีคนไปอ่ะแล้วเอาเครื่องไปวัดมันยังขึ้นอยู่เลยนะอืมคือทีแรกมันวัดกันแล้วมันก็วัดได้น้อยๆก็บอกเนี่ยมอสโกส่งของก็ส่งของไม่ดีส่งเครื่องพังไหมเราใช้อีกแล้วคือเครื่องเปิดปุ๊บพังเลยแต่ผมก็ชวนสหายยังมอสโกไปเดินเล่นด้วยกันคมยักษ์เหรอเออสายรัสเซียไปด้วยกันไปไหมไปหรอกน่ากลัวไม่ใช่แค่น่ากลัวว่าแล้วซาวที่เขาใช้อ่ะเขาก็ใช้ไอ้เสียงเก่งๆซึ่งผมว่ามันโอ้โหสั่นประสาทมากอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวแค่นี่นะจ่องมันมีคนต้องไม่รู้เท่าไหร่ที่เสียชีวิตนะแต่เรื่องมันไม่อธิบายภาพปัจจุบันตัวเลขหรือตัวเลขไม่มีตัวเลข UN ไม่มีมีตอนท้ายตอนสรุปที่ให้เห็นภาพจริงคือตอนนี้รัสเซียเขาไอ้ยูเครนเขาทำหลังคาครอบไปแล้วครอบอีกเพิ่งทำครอบไปเร็วๆนี้เลยนะไม่นานนี่เองคือเลื่อนเขาไปปิดไว้อะแล้วก็ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะเพราะมันเข้าไปไม่ได้ไงพี่คือมันแตะต้องอะไรไม่ได้มันยังมีอยู่อ่ะไอ้นี่ก็มีอายุงานแต่ว่าหลายเป็นอะไรเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นพันปีอะไรเงี้ยไอ้ที่ครอบไปเนี่ยผมอ่านข้อมูลอีกด้านนึงเยอะเหมือนกันด้านที่แบบไม่ได้พูดอย่างที่ในซีรีส์พูดกันอยู่เพราะรัสเซียเขาบอกว่าเขาจะทำของเขาเองอันนี้ไม่ได้ฟังข้อมูลรัสเซียไงคือฟังไม่ได้อยู่แล้วไงคือถ้าเราบอกว่าหาข้อมูลที่สองต้องหาจากคนอื่นที่ไม่ใช่ชาติตะวันตกและไม่ใช่รัสเซียใช่คู่กรณีใช่ก็เป็นข้อมูลอีกแบบนึงเหมือนกันนะแต่เชื่ออยู่แล้วว่ามันน่ากลัวเชื่ออยู่แล้วเชื่ออยู่แล้วนะเพราะมันเป็นครั้งแรกอะไรนั่นคือชูเนเบิลนะจ๊ะเวลาหมดแล้วสำหรับชั่วโมงที่สองเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วจะกลับมาเฉลยแล้วคำถามนะฮะที่ถามไปตั้งต้นชั่วโมงนี่มีคนร่วมสนุกใช้ได้เลยเดี๋ยวให้ฟัง Never Ending Story เบรกสักครู่หนึ่งจากขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำเชลซีอยู่1ประตูต่อ0สักพักนึงนะฮะจากมาเคิร์เรดเฟิร์ดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้มองเหมือนกันไม่ได้ดูเห็นมันดีใจอยู่ไม่ใส่ใจใช่พักสักครู่MJ, I am Spider-Man. No. หนังหน้าแมว5ทุ่ม21นาทีมีเสียงฟุตบอลจากไหนเนี่ยมีไหมแต่พี่ไม่ได้ยินนะเสียงแอร์หรือเสียงฟุตบอลป่ะเสียงแอร์โอเคอ่ะ3เพลงเมื่อกี้จาก Stranger Things นะครับ Never Ending Story น้องเคเทนมาตาราโซเป็นดาราที่เป็นเสียงเอาไปจากในหนังเลยร้องคู่แล้วก็ Moving in Stereo The Car Things Can Only Get Better Howard Jones นะฮะเสียงมันเหมือนดังอย่างตรงนี้นะต่อจองแล้วถอดดิเออเสียงเครื่องนี้เสียงเครื่องฟอกเราก็ว่าเสียงนี้ไม่เคยได้ยินนี่เนี่ยเรียบร้อยเฉลยคำถามจากของรางวัลที่พี่สองพาราด็อกซ์มอบให้ไว้เป็นไม้กายสิทธิ์ของน้องเฮอร์ไมโอนี่แกรนเจอร์ซึ่งเราเคยแจกไปแล้วแต่สองจะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่เราจะตั้งคำถามใหม่เนาะคำถามเลยตั้งว่า
ของที่มันเคยแจกไปแล้วแล้วใครก็ไม่รู้คนที่เราไม่รู้ว่าใครได้ไปเราจับไม่ได้เนี่ยจับไม่ได้เราถามว่าคนที่เราไม่รู้ว่าใครคนนั้นเนี่ยเอาไม้ไปทำอะไรกอไก่ไปเรียนฮอกวอตส์เอาไม้แล้วก็ไปเรียนที่ฮอกวอตส์คือมีไม้แล้วก็ไปเรียนได้ขอไข่เอาไปเกาหลังเพราะว่าเวลาเกาไม่ถึงเกาไม่ถึงก็ใช้ไม้ช่วยขอควายไปปลูกองุ่นขอควายปลูกองุ่นเพราะว่าไม้นี่มันทำมาจากเถาองุ่นไงงองูไม่รู้ไม่รู้จริงคือใครก็ยังไม่รู้เลยจะรู้ได้ไงว่าเขาเอาไปทำอะไรจอจานจอจานเขาก็รอเล่นรางวัลทายปัญหาเพื่อจะเอารางวัลไม้อีกอันไปทำตะเกียบแต่เขามีอันหนึ่งได้วิเคราะห์แล้วว่านี่ฟาวเพราะว่าเราถามว่าอันเดิมเขาไปทำอะไรไทม์ไลน์ไม่ได้และอีกอันหนึ่งคือมีคนเอาไปเกาหลังแล้วด้วยคงไปทำตะเกียบไม่ได้คงไม่น่ากินส่วนชอชิงคือไปแอลหญิงไปแอลหญิงไม้ทำไมต้องเอาไปแอลหญิงเขี่ยคนข้างหน้าแล้วก็หลบนี่ก็ทำเป็นมองกันดันดำนี่ซึ่งพี่จอยก็ได้วิเคราะห์แล้วว่าว่าไงลวงชอยลวงมันดิสเครดิตเพราะว่าถ้าเกิดคนผู้หญิงได้ไงไม่เขี่ยผู้ชายอะได้เออจริงทอมมันก็เป็นทอมเขาไปแอลหญิงไม่ได้เหรอถ้าเป็นผู้หญิงได้ก็ได้เหมือนกันพี่เนี่ยดิสเครดิต LGBT คำตอบที่ถูกคืองงูฮะงงูคือไม่รู้ไม่รู้ดังนั้นใครที่ตอบว่าไม่รู้มาเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้ของรางวัลของเรานะฮะซึ่งก็มีคนตอบก็จะใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่รู้เนี่ยแต่อันนี้อันนี้ได้นี่เราไม่รู้จริงอันนี้ไม่เป็นไรไม่ดิสนีย์ดิสนีย์เราต้องดูแลคำถามให้ดีใช่ใช่ไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแต่เนี่ยเป็นสองเผื่อสองฟังสองเออคราวหน้าไม่เอาแล้วไม่ให้แล้วมีคนตอบทุกช้อยเลยนะตอบไม่รู้นี่เยอะตอบรออีกอันไปทำตะเกียบก็มีมันก็เรียกว่าตะเกียบไปยาเสร็จนะไปปลูกองุ่นก็มีนะฮะชื่นใจไปเรียนฮอกวอตส์ก็มีแต่ของที่ถูกต้องก็คือไม่รู้แล้วผู้ที่ได้รับของรางวัลไปก็คือจากการสุ่มนะฮะคุณเน็ตแพนด้านะฮะดีใจด้วยนะครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับคนที่ไม่รู้อะไรก็มีสิทธิ์ได้ของรางวัล นะฮะไม่ใช่ว่าต้องรู้ไปซะทุกอย่างโอ้ปัดยาได้ด้วยอสุดยอดเวลาการนี้เราไม่ต้องไม่ใช่เป็นต้องรู้ทุกเรื่องไม่ต้องรู้ทุกเรื่องอเป็นการที่ไม่รู้แล้วก็ได้ของรางวัลได้ครับอ่ะอันนี้ชีวิตเลยนะชีวิตส่วนคนที่เอาหมูแผ่นมาคือคุณเพื่อนเขาบอกมันทาง Twitter อ๋อขอบคุณมากบอกว่าขอให้พี่ๆอร่อยกันนะคะโอ้โหแน่นอนเบิร์ดซัดเรียบแล้วมั้งนะเมื่อกี้เคี้ยวตุ้ยอ่ะขอบคุณมากนะจ๊ะเพื่อนได้ของมาอะไรไปปรากฏว่าได้ไม้ยัสไม้กายสิทธิ์หวังว่าพี่ๆจะชอบนะคะขอบคุณนะครับภาพยนตร์เหลือ1เรื่องฮอปAnd Shaw, Fast and Furious ภาคแยก The Fast and Furious ใช่ซึ่งดูมาจะว่าไปก็ดูเกือบทุกอัน เป็นแฟนไหมเป็นแฟนไม่ใช่นะแม่เออดูจนพบคุณกาวกาดอทใช่พี่ยักษ์เป็นคนค้นพบแล้วก็จองแล้วก็จอง 4-5 แถวๆนั้นนะตอนนั้นเธอมาเป็นสิงห์มอเตอร์ไซค์ชาวฝรั่งเศสผมถึงจะดูตามอ่ะผมจำได้หรือลั่นว่ากับฉากบิกินี่ที่จะไปเอาลายนิ้วมือสุดยอดวิธีการเอาลายนิ้วมือของเธอนั้นโหยจะเอาลายอะไรจะผมมาเอาไปเลยขอชุดนั้นนะ อันนี้ก็ภาคแยกชื่อก็ตามนั่นแหละครับเป็น2ตัวละครนะเนาะ2ตัวละครซึ่งเขาเพิ่งมาเจอกันในภาคที่แล้วมั้งแล้วก็แล้วก็ดูแบบว่าคู่นี้ดูมีเคมีอะไรบางอย่างที่เวลาอยู่ในฉากแล้วคงเห็นวี่แววจะทำหนังได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยทำเป็นภาคแยกมาไม่รู้ว่ามันจะมารวมกันได้ยังไงเนี่ยมันไม่มีอ่ะเรื่องว่าคือเขาก็เล่นตรงนี้ด้วยว่าไอ้สองคนนี้มันไม่ถูกกันก็จะแบบว่าเยาะเย้ยกันด่าทอบูลลี่กันตลอดเวลาคือคุณฮอปส์เนี่ยคือคุณเดอะล็อกเนี่ยตัวใหญ่ก็จะล้อคุณเจสันสเตแทมว่าเป็นไอ้ฮอปบิทบ้างตัวเล็กอย่างนี้อะไรเงี้ยส่วนนี้ก็จะล้อที่เป็นช้างอะไรเงี้ยคือเป็นแบบคู่กัดคู่กัดอ่ะ
คุณฮอปนี่เขาจริงเขาเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่เป็นตำรวจยาเสพติดมั้งที่อเมริกาส่วนคุณชอเนี่ยจริงเขาเคยเป็นสายลับนะใช่ใช่แล้วมันเก่งมากอ่ะมันเก่งโอ้โหมันไม่ได้มีแต่ต่อยตีนะมันคอมพิวเตอร์มันทำได้มันโอ้โหมันมีเครื่องแต่หลังมันแบบเหมือนมีการทรยศหักหลังการเขาเลยออกมาเป็นคล้ายๆกึ่งโจรแบบว่าคอยแบบอะไรเงี้ยเรื่องเนี้ยมันว่าด้วยแบบมันมีองค์การหนึ่งชื่อ ELTRION หรืออะไรเนี้ยประมาณเนี้ยนะฮะคือมันมีไวรัสอยู่ในกล่องชื่อ Snowflakeคือทุกอย่างก็ช่วงชิงเนี่ยตอนเรื่องนี้มันว่าด้วยการชิงสโนว์เฟลกเรื่องมันเริ่มต้นด้วยหน่วย MI6 ที่อังกฤษส่งหน่วยเข้าไปเพื่อจะเป็นขโมยนี่มาปรากฏว่าในขณะที่หน่วย MI6 มานำเป็นผู้หญิงคือคุณแฮตตี้ผมไม่เคยดูเธอเล่น The Crown มั้งเขียนปาชี้อย่างงี้ทั้งเรื่องดูเฟียสมากเป็นผู้หญิงดูเฟียสก็ในขณะที่กำลังจะเอาตัวไวรัสมาได้แล้วเนี่ยก็มีพวกหน่วยนักฆ่าของไอ้องค์กรเนี่ยมันมาเร็วๆนี้เพิ่งเล่นเรื่องอะไรไปน้องคนนี้เหรอเออหนังจราจรคนบู๊เนี่ยแหละเหรอเรื่องเธอน่าจะสายบู๊นะผมดูเธอต่อยตีแบบไม่เบาวิชชั่นหรือเปล่าเออใช่เพิ่งเล่นวิชชั่นไปเฮ้ยจริงตอนเก่าเปล่าไม่วิชชั่นเพิ่งเล่นไปจำไม่ได้แล้วก็เล่นเป็นนี่ได้ About Time เล่นเป็นเพื่อนนางเอกไงคนที่ตอนฝนตกแล้วก็โปรงเปิดอ่ะเออจำเธอไม่ได้เพราะเรื่องนี้เธอมาแนวบูเนี่ยไม่ใช่เป็นเนี่ยตัวไวกาดมากไววีดูอ๋อคนนี้เดอะคราวก็เล่นเป็นน้องสาวเนาะผมไม่ได้ดูเดอะคราวด้วยพรินเซสมาร์กาเร็ตในขณะที่กำลังจะได้ไวรัสและไอ้หน่วยนี้มันมาหน่วยนักฆ่านำโดยไอริสอัลบาไอหมอนี้ร้ายนักบิดใช่ไหมมันรู้ว่าตอนแรกเออมันขี่มอเตอร์ไซค์มันเจ๋งมากนะฮะมอเตอร์ไซค์เหมือนบังคับแบบโหชาญฉลาดมากมอเตอร์ไซค์มันเนี่ยเหมือนทำงานได้ด้วยตัวเองขับเองได้เรียกสั่งแบบมามอเตอร์ไซค์วิ่งมารับอะไรเงี้ยมอเตอร์ไซค์ขับเองมันไม่ได้มีแค่มอเตอร์ไซค์นะฮะไอ้นี่มันชื่อบริกตันตัวมันเนี่ยคือตัวเขาเนี่ยได้รับการผ่าตัดไอดิสเนี่ยครับเพราะคิดว่าถ้าเป็นไอดิสเอาบ้าเฉยๆคงต่อยกับเดลล็อกไม่ได้นี่เขาเลยผ่าตัดคือเขาเหมือนแบบเสริมกำลังร่างกายเป็นกึ่งหุ่นยนต์เจ็บปวดมากเวลาแบบทำข้างหลังเป็นแบบหูเป็นกลไกไปอะไรเงี้ยยิงไม่เข้านะฮะเอามือปัดยิงไม่เข้าจับคนเหวี่ยงปังแรงเยอะทอมเมนเล่นหนังตัวอย่างมันบอกตอนแรกหนูเอ็กเมนภาค8ว่ามันแฮกรถนั่นมันสุดยอดแล้วนี่มันแฮกคนคือในขณะที่คุณน้องแฮตตี้เนี่ยเขากำลังจะได้ไปถึงตัวไวรัสแล้วนี่มันบุกเข้ามาจวนตัวคุณแฮตตี้ไม่รู้ทำไงผมก็ว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาซึ่งไม่ควรทำตามเด็ดขาดเขาก็เลยเอาฉีดไวรัสเข้าตัวก็ไม่มีใครแย่งได้แล้วไงคือผมก็ไม่รู้ว่าMA6 สอนพนักงานไปยังไงนะเสือตลาดนะฮะไล่ไวรัสนี่ไม่ไวรัสธรรมดานะถ้าเกิดมันออกมาแล้วมันตามเวลามันฆ่าคนในทั้งโลกนะฮะคือเก็บไว้กับตัวไงเออฉีดเข้าตัวเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวด่วยผู้ร้ายได้ไปใช่ไหมใช่ไหมใช่เออฉีดเข้าตัวทีนี้ไอ้นี่ก็เลยต้องตามล่าจะเอาไวรัสคืนต้องปลาตัวแฮตตี้ในโลกนี้ก็มีแค่2คนเท่านั้นให้ทายครับว่าใครที่2คนที่จะสามารถกอบกู้โลกครั้งนี้ได้มีช้อยไหมผมจะสปอยไหมถ้าบอกว่ากัปตันอเมริกาไม่มีพี่กัปตันอเมริกาไม่ว่างไอรอนแมนตายไม่อยู่แล้วเกือบใครจะช่วยไม่ได้ไม่สปอยนะเจมส์บอนด์เนี่ยเอ็มไอซีเขายังหาตัวอยู่อืมไม่คงไม่สปอยนะถ้าบอกฮอปแอนด์ชอฮะโอ้โหสปอยเหรอตายแล้วนี่ไงรู้หมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยสปอยใช่ไหมเออพี่เล่นอย่างนี้โอ้โหผมก็กังวลเรื่องนี้มาเฮ้ยเลิกจัดไปรายการไปเลยป่ะแต่ซ้อมเล่าที่บ้านแล้วอ้อมบอกไม่สปอยเพราะหนังมันชื่อนี้เอาสปอยใช่ไหมฮะขอโทษด้วยนะโจ้คนดูไม่ได้เนี่ยดูไม่ได้เลยเนี่ยรู้เข้าไปก็รู้เลยว่ามันต้องช่วยมันมีทางอย่างนี้เราก็รู้เลยใช่ไหมเพราะเป็นโชว์พระเอกใช่โอ้เอาแล้วไอริสเอาบ้าพี่เป็นตัวโกงฮะเป็นตัวโกงโอ้เป็นหน่วยโกงมนุษย์ดัดแปลงแต่เป็นตัวโกงเป็นตัวโกงโอ้โหนี่มันสปอยขออภัยด้วยนี่ทำลายรสชาติการดูหนังเลยใช่ไหมอืม
แล้วพรุ่งนี้ใครจะไปดูหนังเรื่องนี้กันเพราะมันต้องเดาเนี่ยมันเดายากไงเพราะมันไม่ถูกกันไงมันไม่มีทางรู้ไงพี่มันจะมันร่วมมือกันได้ไงมันเป็นไปไม่ได้ไงเห็นหน้าหนังก็ไม่มีทางรู้ใช่ไหมมันเป็นคู่กัดมันจะมานี่ผมเอาใจเลยคือใครดูภาค8เดอะฟ้าก็เห็นไว้คู่นี้มันกัดกันใช่มันไม่มีทางจะมาทำงานด้วยกันได้ผมยังนึกว่าไอ้ตรงนั้นผมยังไม่แคร์เท่าว่าปัญหาที่มันแบบเกี่ยวกับโลกขนาดนี้ใครจะแก้ปัญหาได้ผมไม่มีวันนึกออกจริงว่าจะเป็นฮอปแอนด์ชอนะคือหนังเรื่อง Fast and Furious Present Hobbs and Shaw เนี่ยผมไม่มีวันนึกออกเลยว่าจะเป็น Hobbs and Shaw เนี่ยจะมาช่วยแก้ปัญหาได้พี่นะพี่ไม่รู้จะเล่าต่อยังไงไงไม่เฉลยมันต้องเล่าตรงนี้ต้องเลิกจัดรายการหนังจริงว่ะไม่ผมว่ามันต้องเล่าตรงนี้ไม่ผมไม่รู้จะเล่าต่อย่างนี้ยังไงมันว่า Hobbs and Shaw ต้องเข้ามาดูแลในการที่จะช่วงชิงเวลาคืนมาเนี่ยก็ไม่รู้จะเล่าต่อไงว่า Hobbs and Shaw เหรอหรือเราจะบอกว่าเป็น2คนมี2คนเท่านั้นในโลกที่ไม่รู้ว่าใครถ้าพี่พูดแค่ The Rock เฮ้ยกับเจสันเซธามแค่นี้เองแค่นั้นเองเออว่ะงั้นลบเทปเราก็ไม่รู้แล้วว่ามันคือฮอปหรือชอว์เออก็จริงจริงป่ะจริงป่ะวะจริงจริงเหรอเดี๋ยวล็อกมันฮอปหรือชอว์วะไม่แต่มันก็ไอ้สองคนนี้ไงเอ้ยนี่ผมว่ามันทำลายเลยเนาะแต่ก็ต้องขออภัยที่จะต้องเปิดเผยบางส่วนแล้วกันถือว่านิดนึงจะได้เล่าต่อได้ไม่งั้นเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าจะเล่าต่อไงฟังก่อนแล้วมันมาถึงมือเจสันสเตแทมกับเดอะล็อกได้ไง CA ไปตามซึ่งเกี่ยวกับ CA มาตอนไหนไม่รู้ไลมือดีใน CA ไม่มีไลอันเลนไม่หมายถึงว่าไลอันเลนไปตามมา MI6 ขอความช่วยเหลือใช่ป่ะ MI6 ขอความช่วยเหลือ CIA ไม่ใช่ MI6 ด้วยอันนี้เป็นเหมือนแบบ CA ต้องแบบมาช่วยไม่ก็มาช่วยเองแล้วมันเกี่ยวอะไรไม่รู้ก็มาตามบอกว่ามีแค่2คนนี้เท่านั้นที่แก้ปัญหาได้พี่ดูไม่เป็น MIC ก็ขอความช่วยเหลือเป็นไปได้มาที่ CIA ยอมรับเพราะว่าตอนนั้นเห็นแล้วไอ้เรื่องเราตกใจทำไมอ่ะนึกไม่ถึงว่าจะมีมันเฮ้ยนี่แหละเลยเนาะวะน่าจะใช่นะคิดว่าใช่อะไรเงี้ยต้องเข้าไปแอบดู IMDb ว่ามันมาเล่นด้วยเหรอเพราะว่าอันเครดิตแล้วนี่คือความลับในหนังอีกแล้วหรอฮะอันนี้ก็ห้ามเปิดเผยหรออันนี้ของจริงเลยด้วยหรออันนี้ไม่ใช่มุกแล้วอันนี้เต็มกลืนเขาถึงอันเครดิตเขากะให้คุณไปดูในโรงอ๋อเหรอเออตายอันนี้ไม่ต้องเล่นต่อละไม่รู้อะไรจริงหรือเปล่า CIA มาตามก็คือต้องไปตามวิคือต้องไปตามหานี่ก่อนตามหาตัวน้องแฮตตี้ให้เจอในโลกนี้ใครๆก็รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่แกะรอยเก่งที่สุดในโลกไอ้เดี๋ยวล็อกมันพูดก็แข่งกัน2คนว่าจะตามหาเจอยังไงแล้วคนในหน่วยเตียไม่มีใครตามได้โหมันแบบโหมันมีขนาดว่าเห็นภาพแผนผังดูกลไกอะไรนะไม่คิดไม่ออกต้องถึงพร้อมเองต้องถึงมือเดี๋ยวล็อกตามไปจนแบบตามไปจนเจอถึงสุดท้ายคือต้องไปเอาไวรัสนี่ออกมาจากตัวต้องไปถึงแบบนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นคนคิดค้นขึ้นมาคือเจสันสเตทัมไม่ใช่เป็นนักวิทยาศาสตร์รัสเซียรัสเซียอีกแล้วไม่ต้องสองคนนี้มันก็พยายามต้องพาโปรเฟสเซอร์อันเดโก้ว่ะอันเดโก้นี่แหละดูหน้าหน่อยดินี่นะอันตรายมากมีเธอต้องเอาออกมาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำร้ายคนมีบอกว่าถ้าอยู่นานเดี๋ยวมันแตกเลยจะตายหมดอะไรเงี้ยเป็นหน้าเด็กตกใจรูปแบบเซโก้ไอ้นี่เออนี่แหละวิธีคือต้องไปที่ศูนย์ลับของไอ้องค์กรนี้ซึ่งจะมีเครื่องที่สามารถสกัดเอาไวรัสออกมาได้แต่ว่าศูนย์นี้ไม่เคยมีใครบุกเข้าไปได้อยู่ที่ยูเครนเป็นศูนย์ลับอันนี้ก็เลยต้องแบบวางแผนสารพัดในการที่จะไปถึงศูนย์นี้เพื่อจะเอาเครื่องมาผมนึกว่าวางบ้างเป็นเครื่องมาหือมาเหมือนกระเป๋าคือนั่นที่ผมว่าผมแบบเออแล้วขอเล่าอีกหนึ่งลำตลกคือว่าหนังเรื่องนี้ดูให้สนุกต้องให้เป็นดูเป็นหนังตลกมันจะขำมากมันก็หยิบเครื่องนี้มาหนีเครื่องพังระหว่างหนีเครื่องพังเดอะล็อกก็บอกว่าในโลกนี้คงไม่มีใครซ่อมไอ้เครื่องนี้ได้แล้วฉันเนี่ยจะเป็นจะต้องกลับไปที่ฉันไม่อยากจากมาไอ้ฉันไม่อยากจะกลับไปนั่นก็คือเกาะซาโมนซามัวซามัวเกาะซามัวคือเดอะล็อกเนี่ยผมก็เพิ่งรู้เขาเป็นคนซามัวเป็นชาวเกาะน้องตัวอยากบอกแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็มีผมก็ไปคือต้องไปค้นดูเลยนะเออเขามีเชื้อสายซามัวจริงเพราะว่าพี่ชายเขาเนี่ยเป็นสุดยอดนักซ่อม
ือไม่รู้ทำไมโลกในโลกเนี้ยไม่มีใครซ่อมเครื่องนี้ได้เลยพี่มันเออต้องแตงกันไปหมดก็แตงกันกับก่อนสามมัวพี่มันไม่ได้ไปอยู่องค์กรใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยหรอซ่อมรถอยู่เป็นซ่อมอู่รถเป็นอู่รถมันอู่รถแต่ซ่อมได้แล้วก็ทะเลาะกันมีวัยเด็กที่แบบไม่ดีจำเป็นแต่คอกันมาแต่วันนี้ต้องกลับมาอะไรเงี้ยเพื่อมาหาพี่มีแม่อยู่มีพี่น้องชาวซามัวญาติญาติเครือญาติตัวใหญ่ๆเต็มหมดเลยเรานึกโอ้โหไม่รู้ก่อนมันกินอะไรไอ้บทของด็อกเตอร์ชาวรัสเซียนี่เยอะไหมประมาณหนึ่งช่วงที่อยู่แถวๆนั้นนะช่วงจะไปเอาเครื่องจะมาอยู่ตรงนั้นประมาณนั้นทำไมฮะไม่ผมก็เช็คประวัติไงคืออันนี้เล่นหนังบ่อยเล่นหนังเพี้ยนเยอะด้วยแต่เล่นเป็นแบบด็อกเตอร์มันอย่างน้อย3เรื่องโอ้ยมันแข่งกับไอ้ด็อกเตอร์นั่นชื่ออะไรนะไอ้หมอนั่นด็อกเตอร์อะหมออะไรอะพีทีจีนพีทีมันชื่อพีทีวองพีทีวองไอ้นี่เป็นด็อกเตอร์มาหลายเรื่องเคยเป็นด็อกเตอร์รัสเซียมาแล้วทีนึงก็ไม่รู้ชื่อด็อกเตอร์สตีฟเดคอสกี้เมื่อไม่กี่ปีนี่เองในเรื่องคอนคัชชั่นผมดูแล้วเออว่ะสงสัยนี่มันหน้าตาเป็นด็อกเตอร์ว่ะด็อกเตอร์ลุชวิกกัสมันนี่เยอรมันป่ะทางแบบยุโรปนะยุโรปโอ้โหพีทีวองแม่งมีคู่แข่งแล้ววะคงชิงกันอยู่นะเรื่องเนี้ยมี2คนพีทีวองอาจจะแพ้ไปนิดนึงมันแยกสร้างไปอีกเรื่องไม่แน่ด็อกเตอร์ไอ้ท่านกับด็อกเตอร์นี่ฝากหน้าก็เลยต้องกระเตงกันไปซามัวฮะในขณะที่ไอ้องค์กรนี้มันก็รู้มานี้มันก็จะนำไปสู่สุดท้ายก็คือมันฉากลบที่ซามัวอ๋อเรื่องมันไปเกิดอยู่ที่ซามัวฉากสุดท้ายเป็นฉากลบที่ซามัวมันจริงมันน่ามีซามัวเอลแจ็คสันคนแล้วเขามีวิธีการแบบจะต่อสู้แบบองค์กรนี้ที่เป็นไฮเทคเนี่ยมันจำเป็นจะต้องแบบทำให้เครื่องอะไรก็ตามใช้ไม่ได้เพราะว่าเดอะล็อกจะต้องสู้แบบชาวซามัวเอาอาวุธแบบเดอะล็อกต้องสู้กับชาวซามัวเดอะล็อกต้องสู้แบบชาวซามัวแบบคือให้อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันใช้การไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เอาไม้เอาหอกเอาอะไรเงี้ยสู้โหแล้วมันนำตอนนี้เป็นซุ้มเปลี่ยนชุดเป็นชุดเกาะซามัวครับแต่งตัวเป็นแบบชาวเกาะผมแบบฮู้ฮู้ผมแบบอยากจะลุกขึ้นมาฮู้ตามากตัวอย่างนี้เป็นฉากที่แบบโอ้โหเก่งไกลมากครับผมเจสันอะแล้วก็ต่อยตีกันเจสันก็สู้ธรรมดาโอ้ไม่ได้ฮือไม่ได้ฮือไม่ได้ฮือด้วยเป็นเดินล็อกนำเครือญาตินำเครือญาติทุกคนออกมาสู้อะไรเงี้ยก็ตอนสุดท้ายก็ว่าจะสู้กันนัวเนียไปอะไรเงี้ยว่าประมาณนี้แหละฮะหนังคือถ้าเราดูให้มันเป็นหนังตลกเนี่ยผมว่าจะเพลิดเพลินมากเลย คือผมดูด้วยความเพลิดเพลินผมรู้สึกมันตลกสนุกสนานแต่ว่าฉากคิวบูต่างๆเจ๋งนะคือผู้กำกับเนี่ยคุณเดวิดลิชเนี่ยเขาทำไอ้นี่ไงอะตอมิกบลอนด์แล้วเขาเคยเขากำกับจอห์นวิกอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ไม่ได้มีเครดิตในจอห์นวิกไอ้มอเตอร์ไซค์ที่เล่าเนี่ยคือมันโอ้โหมันฉลาดมากมันมีซีนที่แบบไล่ล่ากันขับรถไล่ล่ากันแล้วก็มุดโน่นบินนี่อะไรเงี้ยหูก็ดีไซน์ดีแต่ได้บินลิสตั้งแต่ตอมิกบอลแล้วเนาะคิวบูมันเจ๋งนะคิวบูดีเลยส่วนตัวเรื่องก็อย่างที่เล่าฮะมันก็สนุกสนานไปอย่างประมาณนี้ด็อกเตอร์แอนเดโก้นี่อยู่ในตอมิกบอลด้วยครับเฮ้ยครับเขาเรียกคู่บุญเป็นด็อกเตอร์คู่บุญด็อกเตอร์คู่บุญอ๋อมันเล่นมันเล่นเดดพูลด้วยนี่หว่าที่เป็นแบบครูใหญ่ไอ้บ้านนั้นอะภาค2ได้ดูไหมไอ้ครูใหญ่ครูบ้านนั้นน่ะครูใส่แว่นน่ะครูบ้านตุ๋ยเด็กอ่ะเออจำไม่ได้เพลินๆสนุกดีฮะมีแววออสการ์เพลินนะเดอะล็อกนัวเพลินมีแววนำชายออสการ์อย่างโหผมไม่รู้ว่ามันมีป่ะแต่เดอะล็อกก็ยังโชว์การยกคนกับหัวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ผมว่าไม่มีใครทำได้ในโลกมาดามเอ็มเป็นไงมาดามเอ็มเยี่ยมอันนี้ตอนไปรัสเซียมั้งผมห่วงแค่นี้คือตอนก่อนจะไปยูเครนก็ต้องไปแวะพักที่รัสเซียเพื่อไปเตรียมตัวแล้วก็ต้องมีตามให้แก๊งเนี้ยมาช่วยในการที่เตรียมตัวทั้งแก๊งเป็นผู้หญิงหมดเลยแก๊งมาเฟียรัสเซียหญิงมาเธอรัสเซียเหรอมาเธอรัสเซียสนุกดีเพลินก็แบบว่าแฟนเดอะฟาสก็ไม่น่ามีปัญหาก็คงดูวันสนุกสนานเต็มโรงใช่ไหมฮะมูดแอนโทนคือไม่ว่ายังไงก็ตามมันต้องมีฉากขับรถไล่ล่าซึ่งแบบโอ้โหตื่นเต้นแต่จริงๆความตื่นเต้นมันผมว่าตอนฟาสแอนด์ฟิวเรียสจะดูมันเป็นฉากเกียงไก่ยิ่งใหญ่กว่านะอันนี้มันย่อมเยาลงมานิดนึงแต่ก็ยังสนุกอยู่แต่ไอคนอื่นๆในทีม
เรื่องนี้ไม่ได้มาไม่ได้พูดถึงเลยพูดแต่ช่วงสองคนนี้แล้วมันยังเป็น The Fast and Furious อยู่ปะจริงๆก็จะว่าไปก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลยแต่ว่าเพราะว่า Fast and Furious มันคือต้องทีมของคุณวินดีเซลใช่ไหมในการที่จะออกมากอบกู้โลกอันนี้มันเหมือนภาคแยกอือแต่ปัญหาที่มันแบบโลกจะแตกแบบที่ใครจะไปแก้ให้ได้เนาะก็ต้องเดี๋ยวล็อกกับเจสันสเตทัมอืมแล้วอย่างนี้ก็ได้แต่ผมว่าที่สปอยจริงอ่ะพูดไปแล้วอย่าไปย้ำอันนั้นไม่รู้จังหวะเผลอตัวอันนั้นละของแท้อ่ะหนังหมดไหมหมดแล้วหมดแล้ว Facebook เลยนะฮะเชิญพี่ยักษ์ถึงนี้ใช่ไหมคุณปิ๊งสวัสดีครับ Westworld ซีซั่นแรกดูได้ครึ่งนึงแล้วดูไปดูมานึกว่า Jurassic Park อ๋อนั่นมัน Jurassic Park ที่ดูอ่ะดูผิดอ่ะเด็กเออดูผิดทีมปาร์คในหนังมันไม่เคยปลอดภัยหวังว่าครึ่งเรื่องหลังมันจะเริ่มมีการกินคนเกิดขึ้นเอ้ยโหยกว่ามันจะกินคนนานเผื่อยังไม่กินเลยมั้งเออแต่เนี้ยแหละ Jurassic Park คุณดู Jurassic Park ถูกแล้วกว่าจะกินกันนะต้องรอซีซั่น2กินกันเองอะนะเออคุณสราวุธบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับจ๋องจ้อยจ๋องจ้อยนะโจ๊กและพี่ยักษ์ครับผมเช้านี้ชมมา1เรื่องสดๆจบเมื่อ2ทุ่มครึ่งมาเลยครับเรื่องโปรเมอ๋อเข้าแล้วเข้าแล้วอัจฉริยะต้องสร้างหนังว่าด้วยเรื่องของนักกอล์ฟ2พี่น้องโมเมตั้งแต่เด็กจนคุณน้องชนะแชมป์ LPGA เมื่อ2ปีก่อนโดยมีผู้ผลักดันคนสำคัญคือคุณพ่อสมบัติที่แสดงโดยคุณธเนศพี่เอกธเนศนะเนาะหนังเริ่มเรื่องตามระดับเวลาตั้งแต่โมเมอยู่ชั้นอยู่ประถมพอโมเมนึกถึงแบบชอบกระดุกชอบกระดิกนะ ว่าด้วยการอะไรเนี่ยว่าด้วยการอย่างหนักมากการฝึกหรือมั้งสงสัยจากตัวคุณพ่อโดยที่พ่อจัดว่าโหดสุดๆขั้นบ้าเลยครับจากเสียงในหนังที่บรรยายเปิดเรื่องด้วยว่าด้วยคุณคงคิดว่าหนังกีฬาคนไทยใครมันจะไปดูแต่ถ้าผมจะพูดว่าหนังเรื่องนี้คือพ่อบ้าๆคนหนึ่งที่จะพาลูกสาวเป็นนักกอล์ฟระดับโลกหูยสุดยอดครับหนังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจครับจากเรื่องของโมเมและคุณพ่อว่าความสำเร็จของสองพี่น้องนี้คือครอบครัวคุณธเนศเล่นจนผมกลัวคุณพ่อคนนี้มากสุดๆหนังดีมากครับผมชอบเรื่องของโมเมแต่ติดส่วนของหนังตอนสรุปนิดนึงว่าหนังมาบรรยายบอกว่าอยากบอกอะไรสรุปสอนให้ฟังนิดนึงครับคือถ้าไม่มีสรุปนี้คงชอบมากกว่าอะไรเงี้ยนะพอดีหนังเป็นเรื่องของนักกอล์ฟผมก็เลยนึกมาได้ว่าเคยฟังเรื่องเล่าของพี่จ่องในรายการว่ามีฝรั่งสองคนคุยกันเรื่องกอล์ฟว่าคนหนึ่งไม่รู้จากคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่ากอล์ฟมันคือกีฬาบ้าๆผมอยากฟังเรื่องนี้ครับพี่จ่องตาตีสวัสดีครับพี่ๆหนังหน้าแมวสวัสดีครับโอ้พูดไปนานมากแล้วตั้งแต่หนังหน้าไม้เลยนู่นเนอะไอคนพูดคือโรบินวิลเลียมมันไปพูดในแต่นักคอมเมดี้อันหนึ่งมันก็บอกว่ากีฬากอล์ฟนี่ไปเมาคิดไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยมันใช้ป่าทั้งป่าเลยนะแล้วก็ทำรูเล็กๆไว้รูหนึ่งแล้วก็แข่งกันเอาลูกกลมๆลงรูถ้าเอาแค่กิ้งๆโยนๆก็จะง่ายนี่มันต้องใช้ไม้ตีใช่ไหมแล้วเพื่อให้มันเมาขึ้นไปอีกก็บอกว่าเอาต้นไม้ไปขวางไว้เอาทรายไปขวางขุดน้ำขวางมันแล้วบอกแบบเอาถ้าตีลงหลุมได้ก็ชนะเลยใช่ไหมไม่ใช่มึงต้องตีอีก18รอบโดยเรื่องมันพูดไว้ประมาณนี้ไม่ได้พี่ไม่เคยพูดเองเราให้ฟังอะเนาะจองเราให้ฟังคุณกิตติบดินทร์ดีครับรวบ2อาทิตย์ดูมา3เรื่องครับชายเพลย์ผมสนุกมากเลยรู้สึกเหมือนได้ดูภาคหนึ่งใหม่เลยพอดูรีวิว IMDB แล้วคะแนนต่ำใจหายผมให้สัก 7.5 เต็ม10พาราไซต์คนชอบรีวิวว่าดูง่ายมากสนุกมากส่วนตัวผมว่าไม่ได้ดูง่ายและสนุกขนาดนั้นเรื่องมันก็หนักหัวอยู่เหมือนกันแหละแต่ถ้าถามว่าหนังดีไหมเรียกได้ว่าเกือบเพอร์เฟกต์ดูจบแล้วชอบมากๆยิ่งเอามานั่งคิดยิ่งชอบ 9.5 เต็ม10
Hobbs and Shaw ธรรมดาผิดคาดครับคาดหวังความบ้าๆบอๆเว่อๆเค้าๆเยอะกว่านี้มากๆฉากแอคชั่นใช้วิธีตัดช็อตไวๆเยอะไปหน่อยเป็นหนังตลาดตลาดธรรมดาธรรมดาครับ 6.5 เต็ม10เนอเขาก็รีวิวเป็นนะไม่มีอะไรที่มันแบบไม่จอนี่เขานิดเดียวไงอ๋อพูดสั้นๆมันก็เลยแบบไม่พลาดอ๋อโอเคคุณทาวิทบอกว่าคนอะไรชื่อทาวิทพี่ทาวิทปะทาวิทอ่ะทวิตเตอร์อย่างเงี้ยหรอสงสัยคุณทวิตบอกว่าเจอหนังสือพี่ยักษ์ลดราคาเหลือ50บาทครับดีใจมากเลยนะที่งาน Big Bad Wolf ฝากเมาหน่อยคนเหล่านั้นนะครับถ้าดูอาการนี้ก็เราก็ไม่รู้ว่าซื้อหรือเปล่าด้วยนะ อาจจะซื้อแล้วก็ได้ขอบคุณมากนะคุณฟัตติฟัตสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับเริ่มเลยนะครับเพราะเดี๋ยวรีบจะไปดูแมนยูตอนนี้เป็นไงมาฮะ1-0อยู่ฮะ1อนิม่าทอมยอร์กและพอลโทมัสแอนเดอร์สันจะเรียกว่าอะไรดีฮะหนังสั้นหนังเงียบอิเล็กทรอนิกส์มิวสิคัลประกอบการเต้นเข้าจังหวะภายใน15นาทีของน้าทอมผมก็ดูแล้วเจ๋งมากเรื่องราวหลักๆมันเล่าเกี่ยวกับการแอลสาวของน้าทอมวงเล็บสาวคนที่แอลน้าทอมก็เอาแฟนในชีวิตจริงมาแสดงที่สุดลึกล้ำเหนือจินตนาการของน้าประกอบกับท่าเต้นที่ผ่านการออกแบบของเดเมียนจาเลตวงเล็บซัสปิเรียดูรอบแรกภาพตัดร่วงลองตั้งใจดูอีกครั้งรอบ2จบจนได้ส่วนตัวชอบเพลงที่น้าทำครับใครเป็นแฟนน้าทอมแนะนำครับเจ๋งมากชุดนี้ชอบมาก2 Fast and Furious Hobbs and Shaw ดิฉันกรี๊ดลืมเรื่องแข่งรถลืมทุกอย่างออกไปให้หมดนี่มันหนังซุปเปอร์ฮีโร่ชัดๆสนุกตลกบันเทิงมากๆเดอะร็อกกับเจสันแดกดันกัดกันมันมากๆแต่ที่ชอบที่สุดคือน่าจะเป็นน้องสาวสุดสวยวานิสซาเคอร์บี้ดีจริงๆฮะ3 The Magnificent Butcher ไอ้หนุ่มหมูหินพ.ศ. 2522หมูหินนี่หงจินเป่าว่ะนี่ใช่พี่เปิดทีวีมาเจอหงจินเป่าดูยาวจนจบเลยฮะหนังว่าด้วยเรื่องชีวิตของพ่อค้าขายหมูวงเล็บหงจินเป่าซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิเอกของหวงเฟยหงที่โดนกล่าวหาและมีปัญหาในการล้างแค้นแทนน้องชายที่ถูกฆ่าตายโดยลูกชายบุญธรรมของอีกสำนักจนทำให้ลูกชายบุญธรรมถึงแก่ความตายเจ้าสำนักที่เป็นพ่อจึงต้องออกตามล่าหงจินเป่าเพื่อแก้แค้นแทนลูกบุญธรรมเพลินมากๆครับบุญธรรมนี่ใครเออลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมเราไม่รู้ว่าใครบุญธรรมเนี่ยที่ตายเลยนะลูกบุญธรรมไม่รู้ลูกชายบุญธรรมเขาบอกลูกชายบุญธรรมของอีสำนักลูกชายบุญธรรมแต่ว่าอีสำนักหนึ่งชื่อบุญธรรมไม่แต่ยังไม่รู้ว่าใครแต่ว่ารู้ว่าเป็นลูกชายแล้วเออน่าจะเป็นชายบุญธรรมนี่ป่ะเจ้าสำนักที่เป็นพ่อนี่ป่ะเลยต้องออกล้ำตามล่าเพื่อแก้แค้นแทนลูกบุญธรรมคือเจ้าสำนักที่ชื่อบุญธรรมเออใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมถึงล้างแค้นกระจอกลูกชายบุญธรรมของอีกใช่ป่ะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าใครนะรู้ว่ารู้ว่าเป็นลูกของบุญธรรมเพลินมากๆครับได้เห็นหงจินเป่าตอนหนุ่มๆฝึกวิชาท่าต่อสู้ต่างๆวงเล็บหมัดนกเรียนหมัดเสือดาวหมัดนั่นนี่กับอาจารย์ขี้เมาโอ้ยมาตั้นนี่สุดยอดต้องเรียนทำได้ลิสต์ได้ลิสต์ได้นั่นนี่ไม่ได้นั่นต้องเรียนนี่นั่นนี่เรียนกับอาจารย์ขี้เมาเรียนได้ว่าพี่แกพริ้วสุดๆแถมด้วยพวกมุกหยิบของต่างๆรอบตัวมาต่อสู้ทำให้คิดถึงมุกแบบนี้ที่เฉินหลงชอบใช้บ่อยๆเลยฮะไม่มั่นใจว่าจะหาดูได้จากที่ไหนแต่สนุกดีฮะคืนนี้ขอตัวไปดูบ่อนก่อนนะครับหน้าหัวใจคุณธัญรัตน์นะฮะบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆหนังหน้าแมววันนี้1โรงค่ะยอดนักสืบจิ๋วโคนันเดอะมูฟี่23สืบจริงอัญมณีสีครามจ้องทำเสียงเหมือนที่เขาทำในหนังเลยอ่ะทีเนี้ยตอนหนังตัวอย่างทำเสียงนี้เลยหนังพาออกไปจากญี่ปุ่นไปเที่ยวสิงคโปร์มาค่ะ 90% ของหนังจะอ้างอิงสถานที่จริงของสิงคโปร์เนื้อเรื่องมีหลากหลายรสชาติมากทั้งสืบสวนแอคชั่นเลือดสาดยิงกระหน่ำเกรียนตลกโรแมนติกงองอนมีมดทั้งพล็อตหลักพล็อตรองเรียบเรียงออกมาโดยไม่สะดุดในการดูเลยค่ะโดยรวมแล้วบันเทิงและกลมกล่อมจ้าเต็ม10ไปเลยจ้าเต็ม10เลยเนาะปลอใครจะไปดูแนะนำให้นั่งชมไทยเพลงไทยเรื่องด้วยนะคะมีฟุตเทจวิวสิงคโปร์สวยมากเลยค่ะเคจิวาตานาเบ้ฮอปแอนด์ชอ
เคมีมันเข้ากันแน่นอนครับพี่เคจิและเคมีคนหนึ่งเคยฆ่าฉลามยักษ์เฉียวคนหนึ่งเคยฆ่าฉลามยักษ์เป็นไกรทองมาก่อนอีกคนเคยปราบไอ้เข้กลายพันธุ์กับหมาป่าแถมมีลิงแก่เป็นเพื่อนแค่นี้ก็เอาตายแล้วครับเห็นหุ่นก็อุ่นใจละเหนื่อยแทนฮ่าจบไหนวะศิวพันธ์ต่อโอเคศิวพันธ์บอกว่าสวัสดีครับนั้นนะเพิ่งได้มีโอกาสได้ดูพาราไซต์ที่เฮาส์เมื่ออาทิตย์ก่อนครับไร้ข้อกังขาครับดีงามสมคำร่ำลือหนังสนุกมากจริงๆสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูขอแนะนำเลยครับไม่อยากให้ใครพลาดเลยปลอช่วงนี้ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังโสตาติดตามอยู่ตลอดนะครับปลลฟังรีวิว Hobbs & Shaw แล้วนึกถึงสาเหตุที่ทำให้กลายเป็นแฟนรายการนี้ครับผมไม่เคยลืมเลยว่าสำลักขนาดไหนตอนที่ฟังพี่คมจันรีวิวฟาส8ตลกมากครับฮ่าๆๆๆๆๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับคุณออฟฮะสวัสดีนะนะนะแคปปันป้าหนังหน้าแมวฮะสวัสดีครับ Fast and Furious Presents Hobbs & Shaw เร็วแรงทะลุนรกทะลุนรก Hobbs & Shaw ไปดูเพราะโรมันไรคนที่กล้องจับบ่อยๆตอนอยู่ที่เกาะซามัวนั่นแหละฮะนักมวยปั้มเหรอไงโดยรวมหนุกเพลินได้เห็นโรมันไรใส่ท่าแซลมอนดรอปอ๋อและสเปียขาดแค่ซุปเปอร์แมนพันช์ถึงจะครบสูตรอ๋อนี่คงเป็นแบบเป็นนักมวยนักมวยปล้ำมานะและ Netflix คือ The Naked Director โป้บ้ากล้ารวยมันดาร์กพอตัวดาร์กจนลากเลือดแต่กราฟดันตกตอนที่6ในความรู้สึกผมนึกช่วงเบาไม่ออกจริงๆตลกแบบดาร์กฉากเจ็บตัวก็รุนแรงดุเดือดมันมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องส่วนซีนที่มี3ลุงบอกเลยว่าโคตรน่ากลัวโดยเฉพาะลุงจุนคุนิมุระเล่นยังไงเนี่ยน่ากลัวอยากร้องไห้โดยรวมมันทำให้เห็นว่าสังคมควรจะวางตัวยังไงชีวิตควรจะอยู่ในขอบเขตไหนจุดไหนชอบถ้านะนะนะวงเล็บแคปปันป้าดูคงจะได้เกล็ดเล็กๆน้อยๆจากเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังแบบแน่เพิ่งเห็นผับสมัยนู้นตามคำล่ำลือว่าสเต็ปการเต้นเป็นยังไงซีรีส์ที่เหมาะกับน้าจ้อยเอาไปเขียนงานแต่ไม่เหมาะสำหรับดูที่ฟิตเนสและที่สาธารณะปลอรักษาสุขภาพด้วยนะฮะไม่ต้องดูหนังพวกนี้นะเดี๋ยวนี้หนังสือเขาอ้าวเหรอเออหนังสือเขาไปแล้วมิกแล้วเหรอเออถูกรักษาสุขภาพด้วยนะฮะนะนะนะแค่ปันป้าหนังหน้าแมวฮะขอบคุณครับ Naked Director เหรอ Netflix อ๋อเหรอเพิ่งมาดูไปนิดนึงแล้วเหมือนกันสนุกดีรู้จักเลยคุณอ้นนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่จ๋องพี่โจ๊กพี่จ้อยพี่ยักษ์สวัสดีครับหวังว่าพวกพี่ๆสบายดีนะคะห่างหายไปนานดูมา2เรื่องค่ะ1 Spider-Man คือดีสนุกชอบเจคดีมากกะแล้วว่ามางี้แน่ชอบค่ะ7เต็ม10 2 Wonder ดูจากช่อง Fox คือดีมากจริงๆโชว์รู้สึกว่าทำไมตอนฟังพี่รีวิวแล้วไม่ไปดูผ่านใครได้ดูเรื่อง Wonder พวกเราที่น้องคนที่เป็นนั้นใช่ไหมแล้วใส่หมวกผมดูผมก็ดูแสดงโรเบิร์ตกับไอ้ลูควิลสันใช่ไหมแสดงว่าเธอไม่เชื่อพี่เขาไงเราพูดไม่ดีต้องใส่เราพูดไม่ดีโน้มน้าวไม่เก่งผ่านมาตั้งนานแล้วเพิ่งได้ดูเบื่อตัวเองมีแต่ความดีงามเบื่อตัวเองที่มีแต่ความดีงามนี่เขียนมาชมตัวเองเหรออ้อนเลยไปใหญ่เออเป็นกำลังใจดีมากเฮ้ยให้กำลังใจตัวเองต่ออีกเหรอเนี่ยเบื่อตัวเองมีแต่ความดีงามกำลังใจดีมากมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องวันเดอร์วะส่วนตัวชอบน้องที่เล่นเป็นพี่สาวมากฮะอ๋อน้องเล่นเป็นพี่สาวคือดีน้องที่เล่นเป็นพี่สาวเออเอาแล้วไงเอายังไงวะดูหนังยังไงคือดูหนังยังไงอ่ะน้องหรือพี่สาวอ๋อแต่ดูหนังฝรั่งมันจะสับสนมันซิสเตอร์หมดไงมันยังไม่มียังเกอร์โอเดอร์มันขยายใช่ไหมถ้าเป็นแบบเป็นแม่ชีนี่ไม่งงกันใหญ่อ่ะซิสเตอร์ทั้งหมดเลยนี่งง
โอ้ให้อภัยเขาเถอะเพราะมันเป็นหนังฝรั่งคือบางทีมันแยกไม่ออกว่าอันไหนน้องอันไหนพี่ก็จริงดูหน้าไม่รู้ใช่ไหมดูหน้าก็ยิ่งไม่ค่อยรู้ส่วนตัวชอบน้องที่เป็นพี่สาวมากที่เล่นพี่สาวมากที่เล่นพี่สาวไม่ได้เล่นเป็นพี่สาวจบเลยถ้างั้นก็น้องคือน้องที่เล่นพี่สาวอ๋อสองคนคือลำปามอะไรเงี้ยน้องเออน้องที่ไปเล่นพี่สาวคือคนละคนคือดีถ้าเราได้มีพี่สาวแบบนี้คงจะดีมากไปอยากเป็นน้องอยากจะเล่นพี่สาวอยากเป็นน้องมั้งก็อยากเป็นน้องตอนดูกำลังเฟลกับชีวิตพอดีดูแล้วรู้สึกดีขึ้นมากแล้วรู้สึกแย่ลงตอนพี่อ่านนี่แหละค่ะอ๋อตรงนี้ไม่มีไม่มีนี่พูดเองพูดเองดูแล้วรู้สึกดีขึ้นมากตอนจบน้ำตาซึมเลยมันดีจริงๆใครยังไม่เคยดูต้องหามาดูนะคะชอบมากค่ะ10เต็ม10ขอบคุณเป็นพิเศษนะคะสำหรับนัดโจ๊กที่มาถูกใจโพสต์ของน้องหลายอันทีเดียวแจกไลค์อยู่แล้วครับหน้ายิ้มสองหน้าเลยหน้ายิ้มสองหน้าด้วยโจ๊กแจกไลค์ขอให้พี่มีความสุขมากๆนะคะมีโอกาสจะมาฟังให้บ่อยขึ้นค่ะยังคิดถึงพวกพี่ๆเหมือนเดิมนะคะหนังหน้าแมว #catradio #คนแรกที่ชอบมาตอนหน้าขอบคุณนะอ้อนขอบคุณอ้อนคุณนรวัตรสวัสดีครับพี่ๆนนมอาทิตย์นี้ดูซีรีส์มาครับ The Boys กวนหนุ่มซ่าล่าซุปเปอร์ฮีโร่ดูในพรามวิดีโอของ Amazon ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกที่มีซุปเปอร์ฮีโร่แต่ซูเปอร์ฮีโร่ในโลกนี้มีเบื้องหลังที่มีสิ่งผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเลยมีแก๊งชายหนุ่มที่วางแผนจัดการซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้โอ้ดูไป4ตอนสนุกมากมีฉากที่ตัวละครโดนชายที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกวิ่งชนตัวระเบิดตั้งแต่ตอนแรกเลยครับแนะนำครับ The Boys ขอให้คนนี้เองคุณนรวัตรมาอีกรอบนะครับบอกว่าชื่อพี่แกออกเสียงว่าโรมันเรนจ์ครับอ๋อเรนจ์ไม่ใช่ไรเป็นนักมวยปั้มของ WWE ถ้ามองผ่านๆหน้าพี่แกจะคล้ายๆเจสันมามัวเออตอนผมดูผมก็คิดว่าเกาะนี้มีความเป็นอควาแมนหลายคนเลยใช่ๆแต่ไม่ถึงว่าหน้าเขาหรือหน้าพี่เขาหน้าทุกคนน่ะในเกาะหน้าพี่แกหน้าพี่แกแต่ลงรูปเขาลงรูปโรมันเลนใช่ต้องลงรูปพี่มาด้วยดิเออใช่ไหมคือคุยไม่รู้เรื่องเออว่ะไม่ต้องอ่านดีกว่าอย่างเงี้ยคุยไม่รู้เรื่องหรอกน้องเขียนไปเลยเออเลิกทีหลังไม่ต้องอ่านเฟซบุ๊กเนี่ยอ่านอะไรก็ไม่รู้เรื่องทุกอย่างไม่ก็ต้องลงบนหน้าใครหน้าพี่แกไงเออเขาบอกหน้าพี่แกเหมือนก็แบบนี้ไงพี่แกก็เป็นรูปพี่แกคนนั้นไม่ได้เป็นแบบเป็นพี่น้องคานตากันมาไม่ใช่พี่แกนี่แกคือหมายถึงโรมันโรมันอะไรแกเนี่ยหมายถึงเขาหรือเปล่าแกหมายถึงแกหมายถึงโรมันเขาไม่มีพี่อ่ะชื่อพี่แกออกเสียงว่าโรมันเลนเขาเป็นคนโตเขาไม่มีพี่พี่แกคือหมายถึงโรมันเลนถ้ามองผ่านๆหน้าพี่แกจะคล้ายๆเจสันมามัวเอ้ยเว้ยนี่เขียนไงเนี่ยฮะพี่แกพี่แกเออคือเราอ่านไม่รู้เรื่องเองเขาเขียนรู้เรื่องแล้วเนี่ยเหรออ๋อไปเขียนมาเลยทีหลังหมดเออเวลาก็หมดด้วยที่นู่นจะหมดแล้วรู้ไม่ขึ้นเลยโอ้เละฮะแรกผ่านหน้าเครียดเลยเมื่อกี้ถอนใจทำไมฮะถอนใจทำไมวันนี้เรามีปัญหาเรื่องแบบเรื่องการสื่อสารเรื่องเครือญาตินะผมว่าไม่ก็เรื่องเครือญาติพี่แกน้องสาวอะไรเนี่ยน้องเล่นพี่อะไรเงี้ยเออลูกบุญธรรมผมว่าเรามีปัญหาเรื่องเครือญาติมันเราแยกแยะไม่ได้เลยเราไม่นับไม่นับญาติไม่เอาญาติโยมอืมอ่ะนักปุ๊กหุยชื่ออะไรนะนักปุ๊กหุยอืมใครหนูมือวะงั้นกูคุยใครอีกอ่ะนั่นไงกูไม่รู้ชงไงมึงนับเป็นญาติไงอืมกักกูคุยเหรอใช่ใช่ไหมไม่เอาญาติโยมมันเปล่าทันเซนแน่เหรอไม่นับเป็นญาติงักกูคุยป่ะมันงักกูคุ้งงักกูคุ้งเอออ้าวแล้วใครคืองักกูคุยไม่รู้เอ้าแล้วงักกูคุ้งก็ไม่ได้ไม่เอาญาติด้วยไม่เอาญาตินี่มันหุบเขาคนโฉดเปล่า
ไม่เอาญาติโยมที่มันใช่ไหมญาติโยมเซิร์นน่ะไอ้ถังเซิร์นน่ะถังเซิร์นใช่ถังเซิร์นน่ะใช่เรื่องเงาผู้คุยเงาผู้คุยไม่มีจะคุยไหนก็ไปจงเกี่ยวกับโอ้อะไรของมันก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็เงาผู้คุยโอเคเอาฟังเพลงก่อนกลับบ้านเปิดเลยป่ะเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวิบุย MJ I am Spider-Man No หนังหน้าแมว